بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوخوام سنتي خوام ความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮา,านะวะตะลาจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่แม้จะลาช้านะครับก็ขอมาอัพท่านอิมามแล้วก็พี่น้องด้วยนะครับพอดีออกมาแล้วมีพี่น้องเยเมนผู้หญิงนะเสียชีวิตก็เลยต้องหาคนไปจัดการช่วย อับน้ำแล้วก็กระฝันกอลัมดิลล่านะครับเราได้มีโอกาสอยู่ในยุสที่ยี่สิบปดนะกับซุรออัลยุมะแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันไปบ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับซุระนี้เนี่ยเป็นซุระที่สำคัญนะเราเคยคุยกันซุร้นเนี่เป็นซุร้อที่พูดถึงเรื่องของการละหมาดยุมะโดยเฉพาะแล้วก็เราจะเห็นว่า สุร้อนเนี่ยสำคัญหรือไม่สําคัญการละหมาดวันศุกร์สำคัญหรือไม่สําคัญอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานําเอาเรื่องของการค้าขายเนี่ยมาผนวกอยู่ในสุรหอนนี้ด้วยนะในสุรหอนนี้เนี่ยมีเรื่องของการค้าในะเรื่องของการค้าขายกับเรื่องของการละหมาดวันศุกร์อยู่คู่กันเลยนะเราจะได้รู้ว่า การค้าที่สำคัญนะเป็นอย่างไรอิสลามมองมองทัศนะของการค้าขายอย่างไรในเวลาที่ถูกกาหนดไว้แต่เวลาที่ถูกกําหนดไว้กับการละหมาดที่อัลลอฮ์บอกว่าอิ um นนะัสซลาตะกานัตอัลลุมูมีนีนกิตาบันเมากูตาคือเวลาของการละหมาดแต่ถูกกําหนดเอาไว้ถูกวางไว้แล้วเหมือนอัลลอฮ์บอกว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ ผู้ศรัทธาต้องทําหน้าที่อิบาดะละหมาดแล้วในเวลาละหมาดทั้งหลายเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งเวลาหนึ่งอัลลอฮ์เลือกให้เป็นเวลาที่ไม่ใช่รวมกันธรรมดาไม่ใช่รวมกันแบบห้าเวลาธรรมดาแต่มันเป็นรอบสัปดาห์ที่รวมแล้วมีการละหมาดเป็นลักษณะพิเศษนะเป็นการละหมาดที่เราเรียกว่าเป็นซาลาตุลจุมะเป็นการละหมาดในวันศุกร์นะที่ ไม่ใช่รวมกันเป็นยามะอย่างเดียวแต่มันเป็นการรวมเอายามะที่มีอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเอามาไว้ที่มัสยิดหลังใหญ่ๆหลังหนึ่งนะแล้วอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะลาก็ให้สุรอนนี้เป็นสุระอที่กล่าวถึงเรื่องของการละหมาดวันศุกร์โดยเฉพาะเรื่องการค้าขายเรื่องการทําธุรกิจอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งสุรอนี้ยังถูกเริ่มต้นด้วยกับการ รำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันละแต่ว่าเดี๋ยวเรานี้เราอ่านเอาบารักัตนะของสุราอัลยุมาอีกครั้งหนึ่งอัอูอุบิลลาฮิมินัชชัยิตานิรรัดิมบิสมิลลาฮฺอูรราะห์มานอรราะีม يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله فيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين <مثل> حملوا <مثل> 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 ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدى القوم الظالمين อ่ะอายะนะค <c oughs> ันคอ <c oughs> นะครับเราได้เรียนรู้ไปในสุร้อนนี้นะครับเริ่มต้นด้วยกับคำว่าอยู่ซ <c oughs> ับบิฮูอยู่ซับบิฮูเนยแปลว่า สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายมาไอครั้งที่แล้วเราอธิบายไปในยานนี้แลละมาฟิส,สมาวะาอวมามฟิลอัรุจมาดาดหมายถึงสิ่งที่เป็นของแข็งอะไรต่างๆอ่ะหินต้นไม้อะไรทั้งหมดเลยนะที่เป็นสิ่งถูกสร้างมาล้วนต่างก็แท้สองสะดุดีต่อตาานะอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานะอยู่ซับบิฮูลิลละก็กล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลา สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายพี่น้องไม่ว่าแต่ตับซีดหมายถึงสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามนะแล้วก็ในแผ่นดินทั้งหลายเลยดสิ่งอยู่ในระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พูดได้พูดไม่ได้ทั้งหมดวัตถุทั้งหลายต่างแท้ซ้องสะดุดีต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาทั้งสิน้นเราอธิบายไปแล้วเนี่ยเราจะสรุปความเอานะ <c oughs> <c oughs> การตัสเบี้ยต่ออัลลอฮ์ก็คือการทําให้พระองค์เนี่ยบริสุทธิ์มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอ ที่เรากล่าวสุบฮานัลลอฮ์อบิฮัมดีฮีสุบฮานัลลอฮิลอาลาีมที่เรากล่าวว่าสุบฮานะรอบเบียลอะลาสุบฮานะรอบเบียลอาลีมแปลว่ามหาบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากอะไรอ่ะคำว่าคำว่าตัสเบียเนี่ยแปลว่าให้อัลลอฮ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์จากที่พวกเยฮูดีเคยบอกนะฮูนาซอรอเคยบอกนาซอรอบอกอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเป็นพ่อมารยัตย์ามเป็นแม่อิซาเป็นลูก อัลลอฮ์ไม่มีลูกไม่มีภรรยาก็บริสุทธิ์จากเราให้อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงไม่เหมือนกับพวกยาหูดีหรือนัสรอนีเก่าวนัสรอบอกว่าอีซาเนี่ยทำจีนา <c oughs> ไม่ใช่เป็นลูกจีนาอย่างเงี้ยนาอซุบิลละเพราะฉะนั้นเราให้ความบริสุทธิ์กับพระองค์เพราะฉะนั้นคําว่าตัสเบียแปลว่าให้ความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ยังไงอ่ะอัลลอฮ์มีพระนามทั้งหลายอ่ะพระนามของอัลลอฮ์จะบริสุทธิ์ไม่มีไม่มีข้อบกพร่องนะ หนึ่งให้ความบริสุทธิ์กับอัลลอฮ์สองให้ความสมบูรณ์เรากล่าวทัสเบียกับอัลลอฮ์ในให้ความสมบูรณ์กับอัลลอฮ์ในนามของพระองค์อัลลอฮ์ทรงเห็นเห็นโดยสมบูรณ์ไม่บกพร่องเห็นแม้กระทั่ง <c oughs> สิ่งเร้นลับเห็นแม้กระทั่งที่มันไม่เปิดเผยเห็นแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในใจเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดไปจากการมองเห็นของพอัลลอฮ์พระพงค์ทรงเห็นไง เนี่ยพอลรากล่าวตัสเบียสันเสริญอ,อัลลอฮ์ให้เห็นว่าพระองค์นั้นสมบูรณ์ทรงรอบรู้รู้ทุกสิ่งนะไม่มีข้อบอกพร่องในความรู้ใดๆเลยของพระองค์เพราะนั้นเราเราจึงเข้มเข้มงวดในเรื่องของการศรัทธาของเราต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นอัสมาชื่อสิฟาตคุณลักษณะอัลลอฮ์ทรงรอบรู้แสดงว่ารู้จริงไม่ใช่แค่ชื่อเฉยๆที่รู้แล้วในความเป็นจริงพระองค์ทรงรอบรู้ด้วย และนามของอัลลอฮ์ทั้งหลายที่มีอยู่ให้ความสมบูรณ์ไม่บกพร่องนะอัลลอฮ์ไม่ผิดไม่ผิดสัญญาอย่างเงี้ยเราจะเราจะเคืองอัลลอฮ์ได้ไหมนะอยู่ซับบิฮุลิลลาใหมาฟิสมาวาตัวมาฟินัตอัลมาลิกอัลมาลิกตัวนี้มามาอธิบายคําว่า,าอาัลลอฮ์อัลลอฮ์คือใครอะสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายจริงสรรเสริญอัลลอฮ์คือมาลิกแปลว่าผู้ที่มีอํานาจครอบครองอะมาลิกียอมิดดีนผู้ทรงอํานาจในวัน ตัดสินในวันตอบแทนในวันนูน้นสิทธิเป็นของอัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวนะเวลาเราอ่านไปแล้วลองดูดิคำว่า <c oughs> มันจะมีคำที่ขึ้นก่อนหนะ้าคำว่าลินละอัลฮัมดูลินละแสดงว่าการสรรเสริญเป็นของใครของอัลลอฮ์ไม่ใช่ของมนุษย์เพราะนั้นเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์อย่างเดียวการสรรเสริญตรงนี้ตัสเบียสรรพสิ่งทั้งหลายสรรเสริญใครสรรเสริญอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือพระเจ้าที่เป็นเจ้าของหินดินแม่นม้ําต้นไม้ภูเขา ลำธารอากาศสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดเลยอัลกุดดุสกุดส์พ่าบริสุทธิ์เป็นพระผู้มีอำนาจผู้ทรงบริสุทธิ์อาซีสมีอำนาจมีเกียรติฮักิมปริชายานทรงตัดสินรอบรู้ละเอียดยิบเลยนะอันนี้ในอายะที่หนึ่งที่เราคุยกันไปแล้วเราก็ได้บอกว่าอัลลอฮฺซุบหฮานาหัวตาลาอิ ติวซุมมัสตวาอัลัะอิลาสสมาวะฮียาดุคอนุนฟะะกอลลลฮาวิ فقال ل ิ ا وللأرض อ ت ي يا طوعاً أكرها قلتا أ ت ي นาตออีนคือที่เราเราพูดถึงว่าชั้นฟ้าทั้งหลายเนี่ยได้เคารพพักดีต่ออ AH, ัลลอฮ์ไหมตัสเบียสันเสริญอัลลอฮ์ไหมเนี่ยอายะกุรานอายะที่1ิบเอ็ดสุรุซิลัดนำเอามาเพื่อเป็นการยืนยันว่าวันที่อัลลอฮ์ประทับอยู่บนชั้นฟ้าเนี่ย นะพระองค์ก็จะกล่าวกับชั้นฟ้าและแผ่นดินว่าให้มาพักดีต่ออัลลอฮ์แล้วทั้งสองเนี่ยมันก็จะบอกว่าเราเนี่ยมาหาอัลลอฮ์แล้วมาในฐานะของผู้ที่พักดีต่อพระองค์เราได้รู้อ่ะนอกจากมันจะสรรเสริญต่ออัลลอฮ์แล้วชั้นฟ้าทั้งหลายก็ยังต่ออัตต่ออัลลอฮ์ด้วยกอลาตาเนี่ยแปลว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินก็ได้กล่าวว่าข้าพระองค์มาอย่างเต็มใจแล้วอะไตนาตออีนต่ออัตต่ออัลลอฮ์มาด้วยความพักดีต่ออัลลอฮ์ เราเวลาเรา,เราไปทําอุมมร้ไปทําฮัทเราบอกรับใบกันล้อรับใบก็แปลว่าฉันตอบรับแล้วอัลล้ออุมรอตันทําอุมรองฮัตยันทําฮัทแต่เวลาเราไปละหมาดเราไม่ต้องบอกรับใบกันรับใบกันล้ออัลาอตันเราไม่ต้องบอกแต่พอละาหมาดเราละหมาดอยู่แล้วเป็นหลักเป็นพื้นฐานนะครับอยู่ซับบิฮุลาหูมาฟิสซมาอลาหุสัมมาวาตุซับฉันฟ้าทั้งเจ็ดเราเราสรุปนะฉันฟ้าทั้งเจ็ด สันเสริญต่ออัลลอฮ์วันอัลดูและแผ่นดินก็สรรเสริญต่ออัลลอฮ์อันนี้เป็นความรู้นะของของชาวซาลับที่เขาบอกว่าเวลาเรามีความเชื่อแล้วเราจะไปทําอะไรไม่ดีบนบนโลกใบนี้บนแผ่นดินนี้แผ่นดินนะ่ะตับเบียต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราจะไปทําความชั่วปุยยิปุยปยามอะไรบนแผ่นดินเราไปทําอะไรให้เรานึกถึงความดีนะนึกถึงสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยให้ประโยชน์กับเราแต่เราไปกระทําความผิดเอาไปกระทําความชั่ว ไปโกงอย่างเงี้ยไม่ได้ว่ามันฟีหินน่ะว่าอิมมินใช่อินอิลลาอยู่ซับบิฮูบิฮัมดีคือทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินและไม่มีสิ่งใดนอกจากมันจะสรรเสริญต่ออัลลอฮ์วันที่เราเอาหินไปคว้างไก่ข้างบ้านหินก้อนหนึ่งไปคว้างไก่ข้างบ้านหินเนี่ยมันก็ตัสเบียต,ต่ออัลลอฮ์แต่เราเอาหินไปขว้างคนนั้นไปทําลายคนนี้นะไปไปคว้างทรัพย์สินให้เสียหายในอัลกุรอานบอกว่า ว่าอินมินใช้อินไม่มีสิ่งใดอินละนอกจากอยู่ซับบิฮูบิฮัมดีฮีมันจะกล่าวสุบฮานัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลละวละกินละทัฟกฮูลแต่พวกเจ้าไม่รู้และแสดงเห็นว่าวันนี้เราไม่รู้ <c oughs> วิธีการทัสเบียของสิ่งเหล่านั้นนะเขาทัสเบียอย่างไงนะละทัฟกฮูนะทัสบียฮามพวกท่านไม่เข้าใจหรอกว่าสิ่งเหล่านั้นนะมันสรรเสริญอัลลอฮฺอย่างไง แต่เราบอกได้เนี่ยมันสันเสือญอัลลอฮ์เราก็จะต้องเป็นคนที่จัดระเบียบสังคมเวลาเวลาอะไรจัดระเบียบไปนะโลกอะ่ะบ้านเราเวลาเราทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสวยงามเอาทุกสิ่งทุกอย่างวางในที่ของมันมีต้นไม้มีหินมีลาําธารทําไมเราดูสวยไงสวยงามเราจัดเรียงมันสวยงามตัวมันเองมันก็สวยงามอยู่ในธรรมชาติของมันนะมันถูกส่งมาเพื่ออะไรหินก้อนหนึ่งเราบอกว่ามันไม่มีประโยชน์หอกหินอัลลอฮ์สร้างมาทาไม ไม่อลัลลอฮ์สร้างดุนยามาไม่มีอะไรที่ไรสาระรินตัวหนึ่งยุงตัวหนึ่งแมลงตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่เราบอกว่ามันไม่มีประโยชน์อ่ะเพราะเราไม่เห็นประโยชน์แต่อลัลลอฮ์สร้างมาให้มันสร้างประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยกลับมาให้มนุษย์ได้ประโยชน์จากจากสิ่งที่มีอยู่ใช่ไหมต้นไม้แสงแดดคือเราได้ประโยชน์แต่ใครอยากจะได้แสงได้ประโยชน์เยอะไปตากแดดได้ไหมไม่ได้ คือมันมีประโยชน์แต่ไม่ได้หมายกวาวว่าเราต้องรับจากมันโดยตรงแต่ไมมันก็อาจจะไปช่วยพัฒนาในเรื่องของอะไรอ่ะสิ่งที่จะทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้อนะอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าพวกเจ้าไม่รู้หรอกว่าเขาสรรเสริญอัลลอฮ์ยังไงอินนหูกานะฮาลีมันกอฟูรออัลลอฮ์ทรงไว้ซึ่งความฮาลีมอ่อนโยนกอฟูหให้อภยัย นี่คือคุณลักษณะของอัลลอฮ์ س ุบฮานะหัวตาลานะอัลลอฮ์บอกว่าอลัมตรออันนัลลอฮยุซับบิฮุลหูมันฟิสสมาวาติวลาร์วัตอยรุสซอฟัตเจ้าไม่ได้สังเกตเหรอว่าสิ่งทั้งหลายน่ยสรรเิญอัลลอฮ์นกก็ส,สรรเิญอัลลอฮ์บางทีเราเห็นนกเวลาเขาบินอยู่แล้วเขาก็แตะอะไรนะบินเข้ามาเป็นเส้นเป,นเป,นปน็นเป็นรูปนู่นเป็นรูปนี้เป็นเรียงแถวของเขานะ กุลลุกุลลุนก็ดอลิมาซลาตหูตัสเบหูทุกสิ่งทุกอย่างนะเขาจะรู้ว่าเขาจะสรรเสริญอัลลอฮ์ยังไงเขาจะซาลาวาต่ออัลลอฮ์ยังไงนะวัลลอฮุอาลีมุมบีมายัฟาลูนอัลลอฮ์จะรู้ในสิ่งที่พวกเขากระทำแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปคน้นคว้าวิจัยถ้าฉันไม่รู้ว่า,มาแมลงเนมันทัสเบะต่ออัลลอฮ์ยังไงเนเราจะ إ ม م านไม่ซ้อไม่ต้อง ปลาเนี่ยมันสรรเสริญมันไอ้สติกฟาสต,ต่อเรายังไงแล้วถ้าเราไม่รู้อิมานไม่ซ้ออันนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องมาคิดว่าอ๋อปลาเนี่ยเขายังอิสติกฟาสให้เราเลยแล้วเราไปกินปลาไม่เกี่ยวอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าสร้างปลามาแล้วให้มาตัสเบียให้อภัยโทษกับพวกเราที่เรียนศาสนาผู้ท่านทั้งหลายห้ามกินปลาอันนี้เราไม่ได้ให้คิดแบบนั้นตัวมันถูกสร้างมาเพื่อให้เราได้ประโยชน์จากมัน ส่วนมันจะมีหน้าที่อะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้อยู่แล้วแต่เราไปทําลายมันไปทําร้ายมันโดยที่ไม่ได้เอามาเป็นอาหารอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นบาปนะ <c oughs> <c oughs> ยืนยันได้อีกในสุรออนน้ำลูนะสุรตุน,น้ำลีอายะที่18ที่บอกว่าฮัตตาอิดาอัตเตอลาวาดินน้ำลี กอลัตนำละตุยาอายตุหันนำลุอุดคุลูมาสากินักุมลายะทิมันักุมสุไลมานวาจุนูดูหูวะหุมลายชูรูนคือไม่ได้ไม่ได้ยืนยันแค่เพียงว่าพูดอย่างเดียวแต่ยืนยันว่าแม้กระทั่งมดเองก็ยังมีภาษาของเขายังมีการสื่อสารของเขายังรับรู้ว่าสุไลมานเป็นนบี มีวาฮีมาสุลเลมานแล้วก็รับรู้ด้วยว่ากองทัพของนบีสุลเลมานถ้าผ่านมาเนี่ยเขาจะเห็นหรือไม่เห็นบางทีไม่ได้ใส่ใจก็จะเหยียบย่ำพวกเจ้าก็จะตายกันไปเขาก็จะมีการเตือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีการสื่อสารกันจึงไม่แปลกกับที่เราจะเห็นนกทํารังมดทํารังแล้วเขาก็จะหอบเอาอาหารกันไปมันทั้งหมดนี่ก็เป็นไปตามที่อัลลอฮ์กำหนดสร้าง พวกมันมาแล้วก็เหมือนวางโปรแกรมให้กับมดไว้ว่ามดจะต้องทําอะไรมืนมนุษย์จะต้องทําอะไรต้องกินต้องนอนต้องมีความอยากทางอารมณ์มีอะไรต่างๆแต่ละสรรพสิ่งก็จะมีความรู้สึกตามหน้าที่ของตนเองกันไปนะเรื่องเล่าที่อยู่ในนกนกของนบีสุลัยมานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลาวานนะที่อยลกรอานบอกว่าในอที่442ของสุรอะไร เขาบอกฟัลตะกมะฮุลฮูตุวะฮุวมูลีมนบียูนุสไหมที่ปลาเนี่ยวานเนี่ยกลืนนบีเข้าไปและเขาก็สมควรที่จะถูกตำหนิตอนที่ไม่ทำหน้าที่หนีออกไปจากเมืองฟัลอลาอันนาหูกานามินันมุซับบีฮินเขาบอกว่าเขาสมควรนะที่จะถูกตําหนิเพราะเขาได้ละทิ้งหน้าที่ที่อัลลอฮ์ส่งเขามาแล้วก็ละทิ้งหมู่บ้านของเขาออกด้วยความโกรธประการหนึ่ง เขาไม่ได้อนุญาตจากพระเจ้าแล้วก็ออกไปอ่ะนบียูนุสเวลามโมโหคนไม่เชื่อฟังแล้วก็ทิ้งหมู่บ้านไปนะหากว่าเขาไม่ได้เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้แท้สองสะดุดีแสดงว่านบิยูนุสเองก็สรรเสริญอัลลอฮ์อยู่แม้ว่าจะทิ้งหน้าที่ในหมู่บ้านที่ตนเองทําหน้าที่แต่ไม่เลิกในการที่จะซิกรุลลอไม่เลิกที่จะกล่าวทัสเบียกล่าวสุบฮานอัลลอฮ์และ และลาบิสฟีบัตนีฮีอีลายเยอมิยูบาซูนพี่น้องสังเกตไหมในยะที่หนึ่งร้ยสี่สิบาเขาบอกว่าหากว่าเขาไม่ได้เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ที่แท้ซ้องสะดุดีแล้วนะแน่นอนเขาจะอยู่ในท้องปลาจวบจนกระทั่งวันฟื้นคืนชีพเหมือนกับกำลังจะบอกว่ามันเป็นข้อต่อรองว่าการตัสเบียการสรรเสริญอัลลอฮ์ในช่วยได้ถ้าไม่มีการสรรเสริญของ ของนบียูนุสต่ออัลลอฮ์อาจจะถูกกลืนอยู่ในวานในท้องวานตลอดจนกระทั่งวันกียามัดก็ได้ฟาตน,นาบัตนาฮูบิลอ,รอ i, ารอีวะฮูสกีมและแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ให้ปลาเนี่ยเหวี่ยงนบีขึ้นมาบนฝั่งนะในสภาพที่นบีเองก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะดีนะักก็คือจะป่วยนะไม่ค่อยสบายแสดงให้เห็นถึงหยิบเอามาเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องของการตัสเบียการกล่าวสุบฮานัลลอฮ์ในวัน เมื่อครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันไปแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยพี่น้องได้กลับไปแล้วกล่าวสุบานัลลอฮลล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 ลฺฮัมดุลิละไลลอิละอิลลอัลลอฮฺบัดจากบทเรียนด้วยสํานึกจริงๆของตัวเองบ้างไหมฉันได้เรียนแล้วฉันรู้ซึ้งถึงคุณค่าของการกล่าวตัสเบียในบิยูนุสกล่าวอะไรนะตอนที่ออก,ออกจากออกจากท้องปาวานมาแล้ว รำลึกถึงความบกพร่องของตัวเองอาธรรมของตัวเองหนะ้าที่ตัวเองก็ไม่ค่อยดีรู้ถึงตัวเองบกพร่องต่ออัลลอฮ์และสํานึกผิดขอลูกระโทษต่ออัลลอฮ์และกล่าวดอาย่ังไงนะลาอิลาอิลลาอันตะสุบฮานะกะอินนีกุนตุมินอัลโอลิมีแล้วเราจะกล่าวตอนไหนหตัวเราอะเราอะเวลาเรารู้เรากล่าวเป็นเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดมาจากตอนไหนในประวัติศาสตร์เรารู้ แล้วเราจะหยิบนําเอามาใช้ในสํานึกหรือวาระโอกาสใดของตัวเราละ่ะเวลาเราบกพร่องในหน้าที่ตัวเราเวลาเราเสียใจกับสิ่งที่เราไม่ได้ทําเวลาเราลืมเราพลาดโอกาสในการที่เราจะทําในสิ่งที่ดีแล้วเราไม่ได้ทําเราในมีโอกาสรู้กว่าคนอื่นแต่ทําไมคนอื่นเขาได้ปฏิบัติมากกว่าเราแล้วทําไมเราขาดโอกาสละ่ะ เรามองดูเหมือนเราอาจจะดีกว่าโดยซ้ําแต่ทําไมภาคปฏิบัติเราน้อยกว่าเขาอ่ะปฏิญาณตนต่ออัลลอฮ์มันคือการสารภาพนะลาอิลาอิลลาอันตะอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์สุบฮานะกะมหาบริสุทธิแ์แด่อัลลอฮ์เราไม่ได้เห็นค่าอัลลอฮ์น้อยไปกว่าเดิมหรอกอัลลอฮ์อยู่เหมือนเดิมอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเราไม่ได้กลัวใครไม่ได้เกงใครเราไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากใครอัลลอฮ์เป็นยังเป็นที่พึ่งอยู่เหมือนเดิม สุภานะกะอินนี่แต่จริงๆแล้วฉันน่ะกุนตุเป็นผู้ที่ดอลมีหนึ่งในผู้ที่รอเลมอัลลอฮ์ฉันรอมเลมดูสิเนฉันะมีสตังตังเยอะแต่คนนั้นเขาให้เด็กกำพร้ามากกว่าฉันอีกฉันให้น้อยฉันมีตังเยอะกค่าเขาอีกแต่ฉันไม่เคยช่วยบ้านนี้เลยแต่คนอื่นเข้ามาช่วยทั้งๆท,ท,ที่เขาก็อยู่ใกล้ฉันเรารอมเลมเรากระทำผิดมันต้องเกิดสำนึกจริงๆอันเนี้ย ไม่ใช่เพราะอ่านแล้วเราจะต้องเหนือกว่าคนอื่นแต่มันมาจากข้อบกพร่องตัวเองพรานบ,บียูนุสเวลาเผยแผ่แล้วคนไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีใช่ไหมบังคับแล้วก็ไม่ได้อย่างงั้นก็ไม่ได้คนก็ไม่อยากจะฟังมันต้องถูกทดสอบแล้วก็ทิ้งหน้าที่พอทิ้งไปแล้วใครลหละที่เป็นผู้รู้จะมาสอนคนคนกลุ่มนี้ลหละใช่ไหมที่เขาบอกว่าสุภาษิต ปราชญทศิ์พวกเราบอกว่าอะไรนะสังคมไม่ดีอ่ะเพราะคนดีท้อแท้ใช่ไหมคนดีอ่ะคนดีใครอ่ะไม่ใช่คนไม่ใช่คนที่รู้อย่างเดียวคนที่ดีที่จักให้สังคมดีทํางานวันที่ท้อแท้มานะ่ะขนาดคนดีๆยังท้อแท้แล้วคนที่อยากจะดีกําลังจะดีพอจะดีกับเขาบ้างจะเอากำลังใจที่ไหนมาแล้วจะสู้ยังไงขนาดคนที่ว่าด,ดีแล้วยัง,ยงแย่เนี่ยเราอ่ะต้องกล่าวบ่อยๆนะ คนที่รู้ศาสนาคนที่เรียนศาสนาคนที่มีครอบครัวคนที่รับผิดชอบสังคมคนที่กําลังทํามาหากินเนี่ยต้องราลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยประโยคเนี้บ่อยๆไหนลองว่าสิลาอิลาอิลาอันตะสุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัฟวอลิมีนนึกถึงว่าตัวเราอะยอดหลมอะไรอะยอดแหลมผู้ฉันเนี่ยดุนยาเรียนมาถึงเยอะประิญญามรียนรู้กี่ใบได้เกียรติเกียรติอะไรนะเกียรตินิยมด้วยแต่ศาสนานี่อ่านหนังสือยังไม่จบเลยกูอ่านยังอ่านไม่จบเลยเนี่ย ลาอิลลาอิลลาอันตะสุพานะกะอินนีกุนตุมลาบดอลีมีนอ่านอย่างเดียวไม่พอด้วยอ่านต้องกลับไปเริ่มต้นอ่านด้วยนะเหลือเวลาอีกอกี่เดือนนะไม่ถึงร้อยวันละรรมอนจะมาละพรุ่งนี้วันที่หนะนึ่งนะคุณวันที่หนึ่งเดือนไหนนะอีกสามเดือนนะนับไปจะจะรมอดอนนะระยับชาบานรมอน อีกสามเดือนนะจะถ,ถึงรอมฎอนเนี่ยเราจะอ่านกุรานได้ไหมเดือนละสิบยุสก่อนเข้ารอมฎอนพอไหวไหมเนะเราก็บอกกับอัลลอฮ์ว่าเราบกพร่องเอา้าเราไม่ได้ขนาดนั้นอาจารย์ใครจะไปได้อาจารย์ยังไม่ได้เลยเราก็ให้มันมีสภาพที่ดีกว่าเดิมให้มีสำนึกที่ดีกว่าเดิมนะจากตรงนี้เขาเลยบอกว่าถ้า หากว่าเขาเป็นผู้ที่รำลึกถึงพระองค์และแท้สองสดุดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยท้องปลาก็จะเป็นสุสานทาไม่มีนะกลายเป็นสุสานของเขาจนกระทั่งวันเกียมาแต่เขาได้ขออภัยโทษสดุดีต่ออัลลอฮ์ปลาก็เลยคายเขาขึ้นมาบนฝัง่งนะครับตรงนี้มันบ่งชี้ถึงมันเป็นการสรรเสริญของท่านนาบีที่มีต่ออัลลอฮ์ก็กล่าวบ่อยๆนะครับซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาลาอิลัยลอฮลัลฮอัลบักร ครั้งที่แล้วเราก็ผ่านไปแล้วตรงที่เรื่องของอดูอาอฟ้าร้องอะนะเราก็ผ่านไปแล้วภูเขาก็สรรเสริญต่ออัลลอฮ์เหมือนกันนะครับมดสรรเสริญอัลลอฮ์ก้อนหินสรรเสริญต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอ่ะเรามาเข้าสู่อายะ์ที่สอง هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين หัวแปลว่าเขาในที่นี้หมายถึงพระองค์นะเขาในที่นี้หมายถึงพระองค์ผู้ซึ่งอัลลอฮฺพระองค์ผู้ทรงบาอาซาแต่งตั้งหัวพระองค์นะคือคำมาคำเดียวกันแต่เวลาเราแปลว่าแปล,แปลเขาเนี่ยไม่ได้ให้เกียรติพระองค์ก็แสดงว่ากลับไปหาพระองค์หัวแปลว่าพระองค์อัลลอฮฺผู้ซึ่ง วลัลลาดีพระองค์ผู้ซึ่งหรือทรงบาอาซาแต่งตั้งพระองค์เป็นผู้ทรงแต่งตั้งฟีใน <c oughs> ฟีแปลว่าในอัลอุมมียีนอุมมีเนี่ยแปลว่าผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ นะอุมมีแปว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในนี้ก็บอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้แต่งตั้งรอซูลออมีรอซูลันอยู่นะฟิลอุมมียีนะรอซูลันรอซูลก็คือรอซูลนั่นแหละก็แสดงว่าอัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งรอซูลนะพระองค์เป็นผู้ทรงแต่งตั้งรอซูลคนหนึ่งรอซูลันเนี่ยแปลว่าคนเดียวนะในหมู่ผู้ไม่รู้จากหนังสือ ามาจากฟรีแปลว่านหนอุมมยินว่ากลุ่มคนที่ไม่รู้หนังสือเลยอัลลอฮ์แต่งตั้งเอามาคนหนึ่งจากคนที่ไม่รู้หนังสือเลยเอามาเป็นอะไรมาเป็นรอซูลนายบีอ่านออกไหมอ่านไม่ออกอ่านไม่เป็นอะฮะไม่รู้จักหนังสือจากพวกเขาเองจากใครอะจากมนุษย์เป็นคนธรรมดามาจากเผ่ากุเรชมาจากชาวบ้านนี่แหละ อ่านไม่เป็นเขียนไม่เป็นอัลลอฮ์เอามาเอามาทำไมฮวลละดีบาอัฟิลอุมมียีนะรอซูลันเอารอซูลเอามาคนหนึ่งสิคนนี้อ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเอามาคนหนึ่งโอ้บนท้าทายมากนะเอานาบีมาแล้วเอามาทำอะไรล่ะเอาคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่เคยเรียนเลยเอามาเป็นรอซูลรอซูลใครอะตัวแทนของอัลลอฮ์เลยนะรอซูลันมินหุมมินแปลว่าจาก ภูมิกับพวกเขาพวกเขาได้ที่เนี้ยย้อนกลับไปหาอุมมียนินจากพวกเขาก็คือจากคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นั่นแหละเอามาจากคนพวกนั้นแหละเอามาทําอะไรล่ะยัตลรูยัตลรูแปลว่าเอามาเพื่ออ่าน <c oughs> ตาลายัตลรูตีลาวะตีลาวะตุลกุรอานตัวเนี้ยแปลว่าตีลาวะแปลว่าการอ่านแต่มันเป็นกริยาเอานบีมาให้มาอ่านคําว่าอ่านที่เฉยมันไม่พอ ในตับซีดเด็กเขาก็จะมาอธิบายคําว่าอ่านในที่นี้แปลว่ามาแจกแจงมาสาธยายมาอธิบายในนี้เขาเลยบอกว่ามาเพื่อสาธยายอายาตต่างๆของพระองค์อายาดยัตลูอะไลฮิมอลาแปลว่าบนหุ้มหรือหิมแปลว่าพวกเขามาอ่านให้พวกเขาฟังอายาติฮีอาย ihi, อาตต่างๆของอัลลอห์ฮานี่เป็นสรรพนามกลับไปหาอัลลอฮ อายาธของอัลลอฮ์ก็คือมาอ่านอายาอันกรุรอานอัลลอฮ์ให้พวกเขาฟังพวกใครอะ่ะพวกอุมอม,อมียินอ้าวมีอุมมียินคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้มีจํานวนหนึง่งเอามาคนหนึง่งเอามาเป็นรอซูลเอามาอ่านอายาตก็คืออันกุรอานอัลลอฮ์ Allah ส่งกรุรอานมาให้เอามาอ่านอย่างเดียวได้ไหมอ่านให้ฟังด้วยอธิบายด้วยบอกเป้าหมายด้วยสาธยายด้วยนะให้คนพวกนี้ฟัง <c oughs> ว่าและ อยู่สักกีซักกาอยู่สักกีสักกียะซากีแปลว่าขัดเกลาและทรงทําให้พวกเขาผุดผ่องแปลว่าอะไสดใสสะอาดไงขาวบริสุทธิ์จากความคิดที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็จะได้รู้จักพระเจ้าความมืดไปสู่สว่างคนที่ยังเชื่อในสิ่งที่กราบไหว้สิ่งที่ถูกสร้างอยู่ก็จะกลับไปก่าวไหว้ที่พระเจ้าผู้สร้าง ยูนะักกีหิมเนี่ยทำให้คนฉลาดขึ้นให้คนผุดผ่องขึ้นแปลว่าสดใสขึ้นเชื่อในสิ่งที่มีอะไรนะกินกับสติปัญญามากขึ้นว่าและยูอันิมูหุมแปลว่าสอนและสอนหุมก็พกพวกเขาและสอนพวกเขาแสดงว่านาบีจากอายัเนี่ยมีหน้าที่อ่านอธิบายสาธยายสอนให้คนเนี่ยบริสุทธิ์แล้วก็ สอนให้ผู้คนเนี่ยรู้จักอัลก uh ุรอานอยู่อัลลิมุฮมอัลกิตาบสอนคำพีและทรงสอนคำพีวัลฮิกมะและความสุขุมคำพีระภาพเขาว่ากันนะฮิกมะแปลว่าการมีการมีสติปัญญาแล้วก็การมีวุฒิภาวะในการนำอาลิสลามมาใช้ฮิกมะแปลว่าหลักการและเหตุผลเขาแสดงว่านาบีมาสอนเราจะเอาแง่คิด จากศาสนาเนี่ยต้องเอาจากนาบีทําไมนบีเอาบทนี้มาสอนคนนี้ทําไมนบีเรื่องนี้เอามาสแสดงว่าแต่ละเรื่องมีบทเฉพาะอยู่แล้ว <c oughs> ดูอาที่จะขอให้เจ้าสาวเจ้าบ่าวตอนแต่งงานมีไหมนบีสอนไหมมีเออเราขออย่างอื่นให้ด้วยได้ไหมได้แล้วขอเนี่ยเราคิดว่าคนแต่งงานเน่ยเขาอยากได้อะไรตอนแต่งงานคนที่แต่งงานน่ย พี่น้องลองนึกสิวันที่เราแต่งงานเราอยากให้คนอื่นขออวยพรอ,อะไรให้กับเราเออเราอยากได้ดูอาอะไรตอนที่แต่งงานขอให้คุณสองคนรวยก็ได้เขาอยากได้อะไรอ่ะขอให้คุณสองคนรักกันตลอดไปมันก็ได้แลวอะไรอีก่ะขอให้มีลูกหลานก็ได้แล้วเราก็ลองย้อนไปดูสิดูอานับบีอ่นะนบีขออะไรนะบีขออะไร บารักอัลลอฮูลาะกะใช่ไหมขอให้ผู้ชายบารักัลลอฮขอให้เจ้านะจะเบาแกมีความจำเริญเราเข้าใจไหมว่าความจำเริญนนะ่ะมันคืออะไรเราไม่เข้าใจไงเราเลยอยากจะไปขนดูอาอื่นมาขอกันนําขอแต่รู้ไหมบรารักัดมันคืออะไรบรารักัตในความจำเริญนนะ่ะแกจะได้บรารักัตแต่แกต้องทําตามศาสนารู้ไหมเจเบา แกจะนอนกับเจ้าสาวนะแกะต้องอ่านดูอาแกจะต้องนุม่มนวลแกจะต้องพูดจาดีกับเขาก็จะต้องนําเขาละหมาดบรารักัตมันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกุรานและฮะดิษแต่ชีวิตึงทั้งชีวิตเนี่ยเอาดูอาไปแต่ไม่เคยปฏิบัติตามจะได้ไหมละ่ะบรารักัตนะ่ะไม่ได้อัลลอฮ์บอกบาระนบีบอกบา,บาระกัลอฮูละกะขอให้เจ้าเนะี่ยมีความจำเริรอัลลอฮ์ให้ความจำเนญกับเจ้าว่าบารก,าะกะอะไรกะอะไรที่มันมีความจำเนญที่เจ้าควรจะได้ขอให้มันไหลมันหลังหลังลงมาให้เจ้าเนี่ยมีมีมีโอกาสได้รับ มันก็ต้องนึกสิว่าเราแต่งงานแล้วมันมีภาระหน้าที่อะไรที่เราต้องปฏิบัติตามาามั่งวะจะมาใบานะกูมาใคราจะมาให้ใครอ่ะให้แปลว่ารวมกันจมนะมาอ่ะรวมกันให้อัลลอฮ์เนี่ยขอให้เจ้าสงสัยเนี่ยรวมกันอยู่ด้วยกันไบนะกูมาฟีคอยรินบนความดีนี่เรากําลังขอให้อัลลอฮ์ไอสองคนเนี่ยเจ้าบทสาวเนี่ยอยู่กันด้วยดีจบไหม เขามาอยู่กันด้วยดีในบนพื้นฐานคุณมีปัญหาไดคุณให้อภัยสิคุณพูดกันดีๆสิอดทนสิอย่าตบตีสิอยู่ด้วยดีไม่ใช่ด่าทอเอาเรื่องสามีไปเล่าให้แม่แม่ฟังเอาเรื่องลูกเขยไปเล่าให้นี่ฟังเอาเรื่องลูกสะใภ้แล้วมันจะดีได้ไงอ่ะอยู่กันด้วยเราเรา,เรารับเงื่อนไขดูอาที่เราขอให้แต่และคนที่มากันนั่งกันเต็มเลยแขกมาบ้านเต็มเลยมีใครกี่คนที่อีคลาสขอดูอาให้ไหม ได้ดูอาไหมเราเคยไปดูอาไหมเอาจริงๆอะ่ะนอกจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปนั่งแล้วก็ขวเขาว่าเขานกาเสร็จพนิกาเสร็จแล้วก็เออบาราักัลลอฮุลกะอบารักะอะไรกัเวลาเวลาคนที่เขาอา่านเขาอ่านดังๆอิหมั่มเขานิกาเสร็จเขาอ่านดังๆเนี่ยเราได้อ่านดูอาให้คู่บ่าวสาวไหมอยากได้ดูอาไหมล่ะเราเป็นเพื่อนกัน,นเราอยู่ด้วยกันมาคุณก็แต่งงานมีหลานฉันก็นแต่งงานเชิญคุณมาแล้วเนี่ยคุณได้ขอดูอาให้ลูกฉันไหมลูกฉันแต่งงานเราขอไหม เอาความเป็นจริงอเราไปกันเป็นประเพณีประเพณีไปมันประเพณีที่มันไม่ไม่ขัดต่อศาสนาประเพณีนั้นก็อนุญาตแต่ว่ามันเป็นผละบุญตรงไหนมันมีรารรกัดในความจำเริญตรงไหนอืมนะอนี่แหละก็เลยก็บอกว่านบ,บีสอนเราให้เรารู้จักฮิกมะหลักการและเหตุผลเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจะออกจากบ้านอ้าวบิสมิลลาห์ตวะการอลัลลอฮ ลาเราวลากลัวอิลาบินละรู้ไหมความหมายมันคืออะไรไต้องมาสลาสวัดสลาวัดนบ,บีโอ้ยใช่อัเลมด้วยทําไมเขาให้สลาวัดสลาวาดนะัด้นผิดเหรอเป็นไงพอเวลาเขาพูดอย่างนี้เราเราจะนึกอะไรสลาวาดมันผิดเหรอเขาให้สลาวาดอนะ่ะมันไม่ดีเหรอคือเราพยายามที่จะเอารูปแบบอะไรที่มันความรู้สึกว่าเราน่าจะใช่เพราะเราไปรับมันมาก่อนที่จะรับจากอิสลามไง พอไปถึงวันกิยามายัตแล้วนบีมูฮัมมัดมาปั๊บเนี่ยเดินเข้าไปกินน้ําในบ่อน้ํนานบีปุ๊บไอคนพวกเนี่ยจะเดินเข้าไปโดนห้ามเฮ้ยนบีนบีบอกไม่ได้นี่รอน้ําละหมาดยังมีอยู่เลยชัดๆไปได้พวกเนี้ยมันอาดะซูบะดักเขาบอกมึงนบีเจ้าไม่รู้หรอกว่าพวกเนี้ยมันอุตริอะไรมั่งข้างหลังน่ะหลังจากที่ท่านตายไปแล้วมันอุตริเยอะก็ระวังให้ดีหน่อยอุตริเยอะไม่บ่อน้ำเนี่ไม่ได้กิน แล้วคนที่ได้กินบอ่อได้กินน้ําในบอ่อน้ําโฮสในนบีเนี่ยมันเป็นสัญญาณดีว่าว่าข้างหน้าในเหตุการณ์ในกยายมัตที่ถูกฟื้นคืนชีพในวันนั้นน่ะที่จะสอบสวน,นนะ่ะเหตุการณ์ข้างหน้าน่ะมันดีถ้าเราได้กินน่ะไม่มีสัญญาณดีไม่ต้องไปกลัวเหนื่อยไม่ต้องไปกลัวแล้วมันบ่งบอกแต่จะไม่ได้กินเนี่ยสัญญาณร้ายแล้วเราไม่ต้องไปกลัวเรากาโอ้เราทำยังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลย <c oughs> อะไรล่ะนะบีให้อ่านดวอาลแล้วก็ตะวักันตะอ,อลัลลอฮ์สิจะไม่สบายใจอีก เนี่ยมันบกพร่องที่ตัวเรามันไม่ได้บกพร่องที่หลักการไม่ต้องไปเอาอนุนมาเสริมอันนี้นบีวางไว้แล้วอยู่อันลิมุกุมุลกิตาบสอนกุรานให้วลนให้มะความเข้าใจในอันกุรานมีอยู่ในฮะดิษมีอยู่ก็สอนแล้วเวลาจะเวลาจะนอนอ่านอ่านดูอะไรนะนอนอ่ะจะเห็นบอกลูกะพอละลูกลูกตัวเล็กอ้าวฮีมก่อนลูกฮีมก่อนอ้าวเราให้ลูกนอนบิสมิลลาห์มานริราะฮีมอ้าวเราดูอาก่อนนอนไม่ได้บิสมิกล,ลาวมาอมูตูอาฮิยาหนอะ <c oughs> คือว่า้ฝึกกันนะมาราก็อยากให้ลูกชินกับบิสมิลลาห์นะ <c oughs> ก็ให้ลูกได้ยินภาษาก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เวลาใช้จริงอ่ะเวลาเรานอนเราไม่ได้อ่านบิสมิลลาห์เรามานุราฮีมใช่ไหมคือมันอ่านนามของอัลลอฮ์ก็จริงแต่เป็นนามเฉพาะที่มีมีเอก,กลักษณ์ของมันเวลาเราจะทำรับประทานอาเอาบิสมิลลาห์ใช่เวลาจะนอนบิสมีด้วยนามของอัลลอฮ์เหมือนกันแต่ด้วยนามของอัลลอฮ์อีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมล่ะเวลาเราจะเดินทางบิสมิลลาห์ต่ว่ากันอัลลอฮ์อย่างเงี้ยมันก็จะมีบิสมิลลาห์ทุกอย่างแหละแต่ก็ นะแล้วก็อะไรอ่ะเวลาตื่นนอนมีดูอาไหมมีทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วมีดูอาไหมมีดูอาอะไร <c oughs> เอาเถอะดูอาอะไรก็ได้จะเอา h a ด i t h อิบมาก็ได้มันเป็นดูอาที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารนั่นแหละแต่เห็นมีดูอาอะไรเต็มไปหมดเลยด,ดูอาขอให้ <c oughs> เวลาที่นบีสอนเราให้ขอดูอาให้กับพี่น้องของเรา นบีบอกไหมว่าเอ้ยเวลาคุณไปกินบุญบ้านเขาแล้วเนี่ยอย่าลืมขอดุอาให้เขาด้วยนะเพราะว่าเขาจนลูกเขาทะเลาะกันบ้านเขาไม่ค่อยดีริสกีไม่ค่อยมีอายุเขาเขาบอกไหมไม่คือวันเนี้ยเขาสั่งให้เราขอแต่เราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะขออย่างไงดีไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีมันต้องมีพิธีกรรมก่อนต้องมานั่งรวมกันก่อนหรือเปล่าเรารู้ว่าเขาไม่สบายเราไปเยี่ยมการศึกษาเนี่ยมันเข้าไม่ถูกรูปแบบไงพอเราไปเห็นเขาป่วยเราไปเยี่ยม อ๋อนบีบอกให้ไปเยี่ยมเราได้ข้อหนึ่งก็คือไปเยี่ยมแต่ดูอาที่นบีบอกให้เราขอดูอาให้เขาขอดูอาให้คนป่วยแล้วก็ขอดูอาให้คนป่วยเนี่ยเขาหายเราก็จะได้ผลบุญเราไปเยี่ยมคนป่วยเราก็จะได้ได้ความดีมากมายเราไปเราไปขอดูอาไหมเอาความเป็นจริงขอไหมไปขออะไรให้ <c oughs> วเวลาไปถึงแล้วนี่ขอขอดูอาต้นไหนขอไม่ได้เป็นภาษาอับภาษาไทยขอบทไหน สุนนนบีคืออะไรประเพณีที่เราทํากับอิบาดากับศาสนาอันไหนที่เราที่เราต้องการเนี่ยผมจะพูดเในวันที่8ที่กลุ่มของอิกรอมศาสนากับประเพณีคือเรากำลังจะบอกว่าสิ่งที่อิสลามบอกเนี่ยมันสวยงามมันง่ายมันกินใจมันรู้สึกมันได้ใจพี่น้องมีคนเดินทางไปทำอุมมรอ ไปส่งไหมไปไปทำฮัทหูสี่สิบวันไปส่งเราไปส่งคือผิดไหมไม่ผิดเป็นประเพณีบาปไหมไม่ได้บาปกับไปส่งก็ไม่ได้บาปบาปอะไรไม่ได้บาป,บาป,บาปแต่ศาสนาละ่ะศาสนาเรามีไหมพูดถึงแม้เรื่องการไปส่งมีตอนไปอะ่ะสุน a ไดบีเขากไ็ได้ให้กอดเราแล้วนะตอนไปอะ่ะกอดได้ไหมเออกอดได้ไหมคุณก็กอดก็ได้แต่คุณไม่ได้สุนนะ แต่ดูอาเขามีคนไปส่งกล่าวดูอาให้กับคนเดินทางเรากล่าวไหมไม่ <c oughs> เราไปส่งเขารับว่าเราฝากตังค์เขาไปให้เขาไปพันหนึ่งสดก็ไอ้สดก็ไม่ได้แต่พวกคนรวยมารับสดก็ไม่ได้แล้วสดก็ได้ไงมันเป็นประเพณีเขาไปก็เ,าเขาให้กันฉันก็ให้ด้วยเดี๋ยวเขากลับมาก็จะซื้อของมาฝากเราเราคิดอันละพันหนึ่งได้หน่อยนึงอา้าวประเพณีกับความรู้สึกเรายินดีที่ใช่มันเกิดขึ้น จะไปหวังอะไรจากศาสนาคนที่จะเดินทางฉันจะเดินทางแล้วนะฉันขอฝากคุณอยู่นี่คุณก็อย่าทิ้งศาสนานะเขาก็มีดูอาอา่านให้กับคนที่ไปส่งเหมือนกันไม่ใช่ให้อา่านเฉพาะโตครูนักเรียนศาสนาชาวบ,บ้านพ่อแม่พี่น้องไม่ได้เรียนไม่ต้องอา่านเราต้องเรียนเราเลยแบบเนี่ยมันจึงมีคลาสแบบเนี้ยมีมีการเรียนแบบนี้ขึ้นให้เรามีโอกาสได้อา่านไงได้ใกล้ชิดกับหลักการศาสนาเหมือนกัน นะวะอิงกาูวะอิงกา,นงกานูนะเขาบอกว่าแม้ว่าพวกเขาเนี่ยมินกอบลูแต่ก่อนนี้นะแม้ว่าเมื่อเขามาก่อนเนี่ยลาฟีจะอยู่ในดอลาลินดอลาลดอลาละฮะหลงมูบินชัดเจนนะ แม้ว่าแต่ก่อนเนี่ยพวกเขาจะอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดเจนชัดแจ้งก็าตามก็แสดงว่าคนที่นบีเติบโตมาในมักกะใช่ไหมมีกูฟาร์มุชิกีนเต็มไปหมดเลยอัลลอฮ์ก็หยิบเอามาอ่าเนี่ยมูฮัมหมัดในลูกของอับดุลลอฮ์เนี่ยมาอ่านไม่เป็นทุกคนก็รู้แล้วแหละเอามูฮัมหมัดมาอ่านไม่เป็นมูฮัมหมัดมันไม่เคยพูดอ่านไม่เป็นเขียนก็ไม่ได้วิ่งเล่นอยู่ พอเอามาเสร็จปับ๊บตอนอายุสี่สิบเนี่ยอยู่ดีๆนบีพูดในประโยคของอัลกุรอานเนี่ยนบีสั่งให้เขียนแล้วก็บอกว่าถูกถกตอนตอนนั้นนบีก็ยังเขียนไม่เป็นแต่สั่งให้คนในเขียนแล้วก็สั่งให้อ่านแล้วมีการอ่านในลักษณะที่มีหลักตัววิตด้วยแล้วในภาษาอับมีหลักไวยากรณ์ภาษาด้วยคนเนี่ยพูดไม่เป็น พี่น้องบางคนพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ต้องหลักไม่ต้องอาศัยเท็นไม่ต้องอาศัยอะไรนะวยากรณ์พูดสารับได้นะไม่ต้องเรียงคำพูดมายูได้สลับสลับคำมันพอเข้าใจบ้างแต่คนอย่างนาบีเนี่ยพูดได้อย่างเดียวแต่เวลาเอาหลักการแบบนี้มาที่มันเป็นศาสตร์เป็นความรู้ไม่ใช่ภาษาพูดไปตลาดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะพูดเป็นภาษา หลักการวิชาการเรื่องของสยศาสตร์ดาราศาสตร์เรื่องของความร้นลับเรื่องนบีก่อนๆที่มีอยู่เนี่ยนบีพูดเป็นประโยคอะเล่าถึงนบีอาดัมสร้างเนั่งสร้างนาบีมายังไงหนัวเป็นยังไงแต่ละยุคเป็นยังไงบ้างนาบีพูดเนี่ยเป็นภาษาเนี่ยออกมาจากปากนาบีที่เอ oh าล่อให้วะฮีนบีพูดเป็นคําพูดที่นบีแล้วนบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่พูดออกมา แต่แม้กระน,นั้นก็ตามอ่ะคนน่ยถ้าเกลียดนบีมูฮัมมัดเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ก็น่าจะศรัทธาต่อคาเหล่านี้ไม่ใช่หรือที่มันไม่ใช่คําธรรมดาเห็นคาถาบางทีเหมน็นเอามาพูดปะปะปะปมันมันเป็นจริงอะ่ะเราก็เอาคาถาเหมน็นมาใช้มั่งแต่เราไม่เอาคนเหมน็นเราเอาเราคาถาเหมน็นพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้เอานี้ไม่เอามูฮัมมัดแต่น่าจะเอาภาษาของมูฮัมมัดบ้างไหม น่าจะพิสูจน์ได้ไหมเอาม่ต้องเกลียดนบีขนาดนั้นก็ได้แต่ที่มูฮัมหมัดพูดมาแล้วมันพิสูจน์แล้วมันเป็นจริงก็น่าจะยอมรับว่าเออมูฮัมหมัดพูดจริงยืนยันได้บ้างสินะเขาบอกว่าเนี่ยแม้ว่าคนพวกนี้ก่อนหน้านั้นจะเป็นคนที่อะไรนะหลงทางอย่างชัดเจนก็ตามแต่พอเวลามูฮัมหมัดมาแล้วได้รับคําแต่งตั้งแล้วมาสอนคนพวกนี้ ยัชลูอะไลฮิมอายาติฮีมาอ่านอันกุรอานแต่ว่ายูซักกีฮิมอันกุรอานมันช่วยขัดเกลาจิตใจว่าอยู่อัลิมูฮุมุลกิตาบสอนพวกเขาในเรื่องอันกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกยังไงบ้างพอมีปัญหาอะไรบอกเนี่ยอัลลอฮ์บอกอย่างนี้อัลลอฮ์บอกอย่างนี้อ้างอัลลอฮ์เอาหลักกติกาของศาสนาเนี่ยมาบอกว่าฉันทําไม่ได้เพราะอัลลอฮ์บอกแบบนี้พวกท่านทําแบบเนี้ยดีนะบางสิ่งบางแต่แบบเนี้ยมันทำไม่ได้นะพระเจ้าห้าม นบีก็จะเริ่มบอกกับผู้คนว่าอัลลอฮ์จะห้ามแบบนั้นห้ามแบบนี้วันฮิกมาแล้วก็สอนฮิกมาในหลักการและเหตุผลจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่านายเนี่อธิบายบอกว่าด้วยความเอ็นดูเมตตาและความสุขุมนะพระองค์อัลลอฮ์สุบฮะตาลาจึงได้ส่งรอซูนคนหนึ่งมาจากพวกเขาที่ไม่รู้จักการอ่านหนังสือเพื่ออะไรอ่ะเพื่อมาอธิบายมาสาธยายบทบัญญัติต่างๆของอัลลอฮ์ที่มีอยู่ในอัลกุรอานเนี่ยนะ แล้วก็เพื่อซักฟอกหัวใจของพวกเขาให้บริสุทธิ์ให้คนน่ยจากกราบไหว้ในสิ่งที่เป็นเจเว็ตต่างๆเนี่ยก็กลับมากราบไหว้พระเจ้านะจากการปฏิเสธจากความผิดนะก็ให้กลับมาสู่การยอมรับในสิ่งที่เป็นความจริงแม้ว่าสภาพของพวกเขาตอนที่นบีอ,อ,อยู่กับพวกเขาแลวส่งมาเนี่ยพวกเขายังเป็นคนที่ปฏิเสธก็ตามนะครับในอัลกุรอานเขาบอกว่า ล l l a ์เนี่ยให้นบีมาอันดิรอาชีรตอาชีรตักกลอักรบีนนะพอนบีมาเนี่ยเริ่มเตือนก่อนว่าอันดิรมาเตือนอาชีรอแปลว่าครอบครัวอักรบีนแปลว่าคนที่อยู่ใกล้ก็แสดงว่าหน้าที่ของเราถ้าเราเอาตามนบีเรารู้ศาสนาเราก็ต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวเราก่อนเราก็ต้องให้ครอบครัวเราได้มีโอกาสเรียนก่อนอสามีเรียนศาสนาภรรยาก็มีโอกาสได้เรียนศาสนาด้วย เราสองคนรู้ศาสนาแล้วเราก็ต้องให้ลูกเรามีโอกาสเรียนโรงเรียนศาสนามีสอนอัลกุรอานด้วยนะเราให้ลูกเราได้รู้จักการขีดเขียนด้วยการคิดคำนวณด้วยเรียนภาษาด้วยเรียนทักษะชีวิตด้วยนะเราก็ต้องสอนลูกเราอัลลอฮฺบุลยาอิยูฮันนัสอินนีรอซูลุลลอิไลกุมจะมีอันอันนี้เอามายืนยันนะว่านาบีเนะี่ยเป็นรอซูลมาแล้วก็เตือน บางอายะบอกว่าฉันเป็นโรซูลที่ส่งมายังพวกท่านทั้งหมดเลยนะแสะดงว่าวันที่นบีมูฮัมมัดมาประกาศเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอาหรับอย่างเดียวแล้วตอนนั้นจะมีอาลุลกิตาบที่มีอยู่ยะฮดีลัสรนีมีอยู่ก็ตามนะพวกบัณิสรอ,อินยังหลงเหลืออยู่ก็ตามแต่พอนบีมูฮัมมัดได้รับการแต่งตั้งตอนเนี้รับแต่งตั้งนโยบายจากอัลลอฮ์ให้เผยแพ่ไม่เว้นแม้แต่คนเดียวเลยนะ ในแอรกรานจึงบอกว่าลีอุนซิรกุมบิฮีว่ามันบาหลมาเพื่อให้ฉันเนี่ยเตือนพวกเขาแล้วก็คนที่ฉันประสบพบเจอฉันจะบอกกล่าวกับเขาเราจึงเห็นว่านาบีจึงมีวิถีการปฏิบัติในด้านการเผยแผ่ศาสนาตั้งแต่เดินทางอพยพอยู่ที่นี่ใช่ไหมก็ไปที่นู่นเจอใครก็บอกมีใครก็บอกส่งสารส่งหนังสือส่งจดหมายไปเปอร์เซียนะไปทาง <c oughs> ท้งแถบอิตาลี ส่งไปทำตามหูเมืองต่างๆกษัตริย์ต่างๆบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะหิมมินมุฮัมมัดบินอับดิลละอิลามาลิกไอิซัตรูมเขียนไ้เลยจดหมายไปเลยจากมุฮัมมัดนะรอซูลุลล์นะไปหากษัตริย์ท่านนี้ท่านนี้ให้กล่าวกะริมะนี้ทำหนังสือส่งไปตามหูเมืองต่างๆแสดงว่านบีเนี่ยถูกส่งมาเพื่อประกาศศาสนาโดยเฉพาะกับคนทุกคนและนบีก็บอกในกุรอานบอกว่าไมยักฟุรบีฮีใครที่ปฏิเสธในสิ่งที่นบีเอามาสอนน่ะ มินาลอาฮซาบจะกลุ่มชนใดก็ตามฟันน่ารูมาอิดุไฟนรกนะ่ะ <c oughs> คือสัญญาสำหรับคนเหล่านั้นนั่นก็ทำให้เห็นว่าเวลาเราเรียนรู้ในอายะเนี้ยนะที่เขากำลังจะบอกว่านาบีถูกคัดสรรมาท่ามกลางกลุ่มคนทำไมเลือกเป็นอาหรับมาเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีอาหรับแต่พอมาเป็นนบีมูฮัมมัดที่เป็นอาหรับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องต่อสู้ขนาดนั้น นะอยาอยะกราณาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่หลายสิ่งอย่างสรรเสริญต่ออัลลอฮ์มันก็ทําให้มนุษย์ในยุคนั้นเหมือนกันคิดว่าเวลามูฮัมหมัดเอาสุร้อนนี้มาประกาศแล้วคนก็ต้องคิดและเออพระเจ้าคืออัลลอฮ์ที่เป็นพระเจ้าของสรรพสิ่งทั้งหลายสิ่งพวกนี้มันพูดไปได้สัตว์อะไรต่างๆต่าง,างสรรเสริญต่ออัลลอฮ์หมดเลยรู้ไหมพวกท่านฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ถูกแต่งตั้งมาอยาอยะกราณาเนี่ยถูกประทานลงมาเนี่ยพอหลังจากนบีเป็นนบีแล้วประกาศอิสลามแล้ว แล้วนบีอยู่ที่เมืองมด,ดินาแล้วยานนี้ถูกประทานที่เมืองมด,ดินาแล้วนาบีอยู่เมืองมด,ดินาแล้วเนี่ยในขณะที่นบีกําลังประกาศอิสลามอยู่เนี่ยสุรษเนี่ยถูกประทานลงมาทําให้คนเห็นว่าฉันก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรมาจากไหนหรอกฉันก็อ่านไม่ออกแต่ที่ฉันพูดไม่ใชพูดของฉันเป็นคาพูดของพระเจ้าแต่ผ่านฉันมานะเอออันกุรอานบอกว่ากุลลิลละดีนาอูตุลกิตาบ อยายนี้ทีกำลังจะบอกเนี่ยเท้าวความไปถึงว่านบีถูกประกาศถูกส่งมาประกาศศาส,สนากับคนทุกคนแม้กระทั่งอาลุลกิตาบเพี่น้ราสังเกตในอายาณนีน้นะอวกุลเทียเราบอกว่าในสุรอาลอัยมรอนอายะณิที่ยี่สิบเขาบอกว่ามฮัมหมัดจงประกาศจงบอกไปเลยลินล,ละดีนะกับบรรดาผู้ที่อูตุลกิตาบได้รับคัมภีร์พวกเยโฮดีนัสรรนีหรือใครก็ตามที่ได้รับคัมภีร์จากอัลลอฮ์ที่มีหลงเหลืออยู่ วัลอุมมียีนแล้วก็บรรดาผู้ที่อ่านไม่ออกตรงเนี้ยเอาคำว่าอุมมียีนมาต่อท้ายพวกอาลุลกิตาบเห็นไหมแสดงว่านาบีมูฮัมมัดเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีแล้วมาประกาศเนี่ยไม่ใช่สอนคนที่ไม่รู้หนังสืออย่างเดียวนะคนที่รู้หนังสือด้วยที่เป็นพวกอาลุลกิตาบด้วยอัลลอฮ์เลยบอกว่ากุลลินลาดีนอูตุลกิตาบ,าตาบวัลอุมมียีน โมมัดบอกเลยกับพวกอาลุมกิตาบทั้งหลายแล้วก็คนที่อ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยอัสลัมตุมพวกท่านจะรับอิสลามไหมนี่แสดงว่านาบีมาเป็นนบีแล้วมาบอกให้ทุกคนนะยอมจำนนเข้ารับอิสลามจะรับอิสลามไหมไฟอัสลามูฟาอดีฮิตาดาวถ้าเข้ารับอิสลามนะก็ทางนำได้ปลอดภัยว่าอินตะวันเล่าแต่ถ้าไม่สนใจละ่ะอลุมกิตาบ ยโฮดีลัส,สรนีอ่านหนังสือไม่ออกถ้าไม่สนใจฟอินนามาอะเลกันล巴ลากเจ้ามีหน้าที่ประกาศอิสลามเท่านั้นมูฮัมหมัดไปบอกเขาแล้วในอัลุมกิตาบอันนี้ยโฮดีเนี่ยเคยนับถือนบ,บีมูซามานี่เคยถือนบ,บีอีสามารู้จักอัลลอฮ์ดนีนี่ในพวกนี้ไม่เคยอ่านหนังสืออ่านไม่ออกถ้าไม่เชื่อฟังนบีมูฮัมหมัดเจ้าไม่มีหน้าที่อื่นนอกจากเผยแผ่เท่านั้นอัลลอฮุบะซีรุมบิลไิบาดอัลลอ อัลลอฮ์ทรงเห็นนะกับการกระทําของมนุษย์อัลลอฮ์ทรงรับรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นอยู่เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่เนี่ยเราเรียนรู้แล้วเวลาเวลาเราเข้าใจเนี่ยเราทําได้อทลอยู่แล้วแต่คนที่ทําไม่ได้เขามีวิถีชีวิตนบีเคยถูกสั่งมาก่อนแล้วเรารู้แล้วถ้าเราจะทําตามแบบนบียูนุสออาบ้านนี้พ่อไม่ฟังบรรยายเลยเอาแต่บน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 ,บน,บน,บนประชดประชันอา่าเราทําไงดี เราหนีเราทิ้งพ่อได้ไหมนึกถึงนยบิยูนุสไชดีพ่อมาฟังมันยายเนี่ยนะเพื่อนเขาอัเล็มเข,เข่งกันหมดภรรยาฉันยังไม่คุมหัวเลยลูกยังร้องเพลงใส่ไม่คุมหัวอยู่เลยอายเข้าไปไหนไล่ลูกออกจากบ้านเราหนีออกจากบ้านได้ไหมพ้นไหมไม่พ้นทำไงดีลาอิลาอิลลาอันตะสุบฮานะกะอินนีกุนตุมิลับดอลิมินกลับมาเริ่มต้นใหม่ทำยังไงดี ของที่มันแก้ไขไม่ได้แล้วเราจะซ่อมวันเดียวให้มันได้เป็นไปได้ไหมต้องอาศัยเวลาอาศัยเวลาใช่ไหมพยายามขอดูอาเรารู้ว่าเราแก้ไขไม่ได้เจ้าของบอกเจ้าของเขาสิมันจะมีเคล็ดลับอยู่บอกกับอัลลอฮ์ให้ช่วยเปลี่ยนแปลงหัวใจมันมีดูอาเฉพาะทางยามุกัลิบัลกูลูปโอพระองค์ผู้ผันผวนหัวใจมนุษย์ทั้งหลาย ซนะับบิดกุลูบนะนาอัลลอฮ์ได้โปรดให้หัวใจของเราซับบิดกัลบะอัลลาดีหัวใจของลูกฉันหัวใจภรรยาฉันหัวใจสามีฉันอัลลาดีนิกอยู่ในศาสนาของพระองค์อัลลาตออาติกอยู่ในการพักดีต่อพระองค์เพราะฉะนั้นะจากอายะที่สองนี่ยืนยันว่านบีมาเป็นนบีแล้วไม่ใช่เผยแผ่เฉพาะคนที่เป็นอุมมี่อุมมี่แปลว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่ใช่นะเผยแผ่ทั้งแม้กระทั่งคนที่อ่านได้นบีก็ต้องไปบอกอยู่ดี นะแล้วก็เริ่มต้นจากคนที่เป็นญาติใกล้ชิดก่อนนะครับอืมอ่ะนี่สองอญญายะละผ่านมานะครับได้รับรู้แล้วนะว่าเราบางทีเนี่ยเราก็อาจจะไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเป็นลูกตัครูก็ได้ลูกตัวอิหมัมก็ได้เราอาจจะเป็นลูกตัวเสียก็ได้หรือ,อาจจะเดินเข้ามารับอิสลามแล้วก็ไม่มีญาติพี่น้องเลยก็ได้แต่เรามีโอกาสที่จะรับรู้แล้วเราก็เข้าใจในศาสนาคนที่ไม่เคยรับ ข้อมูลมาก่อนเลยแต่ได้สัมผัสได้สัมผัสกับอะไรบางอย่างแล้วพอเวลามาเจอข้อมูลเนี่ยเกิดศรัทธามันเหมือนเป็นมุสยิศาส์เหมือนมันเป็นมันเป็น,น,ปนอะไรล่ะเป็นบรารักัตมันเป็นมันเป็นบรารักัตของคนคนหนึ่งอะ่ะเขาเคยมีคนข้ารับอิสลามเข้ามาคุยกับผมเขาบอกว่าตอนก่อนที่จะรับอิสลามเนี่ยเขาเห็นอะไรมันแปลกๆอะ่ะ มันเหมือนกับมันมีอำนาจอะไรบางอย่างมาอยู่มาบดบังแต่พอเวลามารู้หลักการศาสนารู้ว่าเนี่ยมันคือการกระทาของอัลลอฮ์สุบานอตะละยาจัจกร์ันเราเค้ารันครับอัลลอฮ์มาฟักฟิดเดนวะอัลตาวินคือเขาเขาเห็นว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาได้ได้เจอเนี่ยคืออัลลอฮ์ทำให้เขามั่นใจในอัลลอฮ์เขาตะวกักกันกับอัลลอฮ์เขาบริสุทธิ์ใจกับอัลลอฮ์ไม่เห็นอัลลอฮ์แต่เขาเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์มีเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กว่าอัลลอฮ์มีแต่เรายังไม่เคยเห็น ในบางครั้งเราเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมที่เข้ารับอิสลามใหม่ๆเนี่ยเวลาเข้ารับอิสลามแล้วเขาเรียนรู้มันเกิดมันมันมีการเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกแล้วไปเจอตัวบทแล้วมันเข้าใจเหมือนเราสอนลูกเราชาวซาลับเขาบอกเขาสอนลูกตอนเล็กๆเนะี่ยอันนี้ไม่ได้นะฮารอมอัลลอฮ์บอกว่าฮารอมอันนี้นายบีไม่ชอบอันนี้มันเป็นอุตริเขาจะสอนเมื่อลยเรื่องอะกิดะพอเวลาลูกเขาโตเนี่ย เขาไปอ่านเจอคำสอนไปตรงกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาจะเริ่มเขาจะเกิดศรัทธาทันทีนะเพราะนั้นให้พี่น้องได้ตระหนันในในสองอายะแรกของสุร์อัลจุมอาะนะครับ่าดูอายะต่อมาวละคู้ทีนไมนไุมลัมมายัลฮะรรมก็จะต้องรับิดชอบต่อผี่ได้ับความุิม ต่อเนื่องจากอายะเมื่อกี้แหละวล,ละนานบีได้รับการคัดเลือกมาจากกลุ่มชนที่ไม่อ่านหนังสือไม่ออกบอกแล้วนะมันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นความด้อยหรือข้อบกพร่องของอิสลามที่เอาคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มาเป็นนบีแต่คิดในมุมกลับคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เขาไม่ได้เรี้องไปสู่การกราบไหว้ตัวเขาเอง <c oughs> เขาไม่ได้บอกว่านี่เป็นคําพูดของเขาเอง แต่มันเป็นคำพูดของพระเจ้าแล้วทั้งหมดท้าพิสูจน์ได้ในทุกตัวอักษรในเรื่องราวทั้งหมดนะแล้วคนที่พูดคือนบีเนี่ยสอนให้กราบไหว้พระเจ้ามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยมีอยู่คืออัลลอฮ์แล้วถ้าคนจะคิดว่าถ้ามูฮัมหมัดเกง่งลองไปหาคนที่เก่งกับมูฮัมหมัดสิในด้านภาษาก็มีแต่พูดได้แบบนี้ไหมไม่ อันนี้มันเป็นเรื่องราวที่อัลลอฮ์ดนใจให้ลิ้นให้หัวใจนบีได้พูดเล่าตั้งแต่โลกใบเนี้ยมีเพราะฉะนั้นสรุปทุกคัมภีร์กับความปรารถนาของอัลลอฮ์ที่ให้มีโลกใบเนี้ยอยู่ในคัมภี์อัลกุรอานนี่นะแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่า <c oughs> วาอาคอรีนะมินฮุมมุฮัมมัดเจ้าก็ถูกส่งไปยังกลุ่มชนอื่นๆด้วยนะแสะดงว,ว่าส่งนบีมุฮัมมัดมาใน,ในอายะที่สองเนี่ยนะ ให้ไปเผยแผ่ไปสอนศาสนาเนี่ยแล้วก็อาคอรีนและคนอื่นๆด้วยกลุ่มชนอื่นๆด้วยนะมินฮุมในกลุ่มของพวกเขาเนี่ยที่จะติดตามมาอาจจะมีลูกหลานของเขาเนะีะย่าติโกโหติกาที่บรรพบุรุษของเขาที่จะเติบโตขึ้นมาปัจจุบันอาจจะเป็นเยโฮดีนัสรอนีอาจจะเป็นคนที่กราบไหว้เจเวตแต่อาจจะมีชนรุ่นหลังจากพวกเขาอีกลหลายๆรุ่น ลัมมายลฮากูบีหิมที่จะติดตามมาในภายหลังจากที่พวกเขาพวกเขาก็คือพวกอายมัมพวกอายัมก็คือพวกคนที่ไม่ใช่อารับชาวแแสดงว่าจะมีกลุ่มชนที่มาหลังจากนี้นะที่ไม่ใช่กลุ่มชนชาวอาหรับก็ตามและพระองค์เป็นผู้ทรงอํานาจผู้ทรงปรีชายานอัลลอฮ์ทรงไว้ซึ่งอาซีสมีอํานาจแล้วก็ฮากีมผู้ทรงปรีชายานอันนี้ทาให้เราได้เข้าใจว่านาบีไม่ได้ประกาศศาสนาเฉพาะ คนที่รู้คนที่อาเลมคนที่เป็นคนที่มีอำนาจอย่างเดียวแต่คนทุกรุ่นมาจะเป็นรุ่นหลังก็ตามรุ่นนี้ไม่รับอาจจะเป็นรุ่นต่อๆไปอาจจะมีคนที่เป็นอาจำคนที่ตามพวกเขามาคนที่ไม่ใช่คนอาหรับอย่างพวกเราเห็นไหมปัจจุบันนี้ในแถบเอเชียเนี่ยท่องจําอันกรุรอานเยอะไหมเยอะท่องจําอันกรุรอานทั้งตัวบทอายะทั้งวักทั้งหน้าท่องจาฮะดิษ ท่านรอซูลุลลอฮซอลลอฮอะลัยฮุลัมที่ถูกส่งมายังกลุ่มชนอื่นๆด้วยเนี่ยเขาบอกว่าซึ่งไม่ได้อยู่ร่วมกับกลุ่มชนในยุคของท่านนาบีนะนบีที่เผยแผ่อยู่ที่ในแถบฮิยาสมักการมาดีนะแล้วก็กลุ่มชนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในแคว้นนั้นด้วยเหมือนกันหมายถึงทุกคนที่ยอมรับนับถืออิสลามจนกระทั่งถึงวันกิยามะเป็นประชาชาติของท่านนาบี มีฮะดิษบทนึงในบันทึกของหม่มมุสลิมรายงานจากท่านอบบฮุรอยเราะบอกว่ากุนนายูลูซันอินดันนบีศ็อลลลอฮุอะลัยฮะซัลลมคือเรากำลังนั่งอยู่กับท่านนบีจากอายหนนี้แหละที่เขาบอกว่ากวาอาคอรีนะมินุมลัมายลฮักูบิฮิมเนี่ยแล้วก็กลุมล่มชนอื่นด้วยที่เขาจะตามมาที่เขารู้จักว่ามีอิสลามแล้วเขาเข้ารับอิสลามอ่ะก็มีครั้งหนึ่งท่านอบบฮุรอยเรา ata, ata, ะบอวะามมากว่าเรากำลังนั่งอยู่กับท่านนบี ฟานเซลต์อะไรฮิซูอตุลยุมาแล้วก็ซุรอเนี่ยถูกประทานลงมานั่งกันอยู่อาญะนี้ก็คือว่าอาคอรีนามินฮุมลัมมายลฮะกูบิหิมอาญะนี้ถูกประทานลงมา,นานงกลูมันฮุมยารัสูลลอละใครอะกลุ่มชนพวกเนี้ยกลุ่มชนที่จะมาที่หลังเนี่ยคือใครละ่ะฟาัมยรูรอยอะฮุมแล้วนบีก็ยังไม่ได้ตอบอะนะฮัตตาสุอิลัสซาลาซันจนกระทั่งถูกถามถึงสามครั้ง ว่าฟินาซัลแมนอัลฟาริซีตอนนั้นคือมีท่านซัลมานฟาริซีนั่งอยู่ด้วยฟาวดะ ر س و ล u l l a ah h ซลลลัลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมยาดะหูอัลาซัลมานอัลฟาริซีนบีก็เอามือเนี่ยวางไปบนซัลมานเอามือตบไปที่ตัวของท่านซัลมานกอละเรากานัลอีมานอินดัสตุรียลานาละหูริจาลุนเอาราอยูุ่นมินฮาอุละคือต่อให้ต่อให้อีมานเนี่ย จะอยู่สูงเหมือนกับดาวที่อยู่บนฟ้านะชนกลุ่มนี้คนุกลุ่มของซัลมานเนี่ยก็จะได้รับก็จะมีอีมานคือจะมีคนกลุ่มหนึ่งเหมือนกําลังจะสื่อสารว่าซัลมานฟาริซีเนี่ยไม่ใช่อารับนะเป็นคนเปอร์เซียการที่นบีถูกส่งมาไม่ได้ถูกส่งมาให้อารับอย่างเดียวแม้กระทั่งไม่ใช่อารับที่จะตามมาคนอายัมทั้งหลายก็เป็นคนที่นบีจะต้องไปประกาศอิสลามต้องตามนาบีเหมือนกัน ก็หมายถึงแม้กระทั่งดูเดซันมานเนี่ยอยู่ที่นูน่นเ่ยอยู่เปอร์เซียแต่มาเห็นไม่รับรู้เป็นซอฮาบะของท่านนาบีต่อให้คนอย่างพวกฟาริซีเนี่ยอย่างพวกซันมานเนี่ยต่อให้อีมานเนี่ยอยู่สูงขนาดไหนเขาก็จะคว้ามันลงมาคือเขารู้ว่าถ้ามีอิสลามอยู่ที่ไหนเขาก็จะไปเรียนรู้ไปศึกษาแล้วก็ไปเอาสิ่งเหล่านี้กลับมาในฮะดิษบทเนี้ยชี้ให้เห็นถึงว่าซูรอนี้ถูกประทาน โดยทั่วไปอะนะที่เมืองมาดินะนะครับแล้วก็ให้ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุลสลามเนี่ยได้นำเอาไปประกาศม่ว่าจะเป็นพวกโรมนะพวกอิตาลีทางเปอร์เซียนะทางยุโรปหรือแม้กระทั่งทางแถบเมืองจีนก็ตามเรียกร้องไปสู่การปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านนบีนำมานะครับบางรายงานของท่าน,านซาฮลุบุสซาดินอัสซอีดีบอกว่าอินนฟีอัลสลาบิอัลสลาบิอัลสลาบิริจาลิน วานิซาอินมินอุมมตียาดูคูลัลยันนะบิไกรฮิซาบคือก็จะมีอ่ะจะมีไม่ว่าจะลูกหลานไม่ว่าจะต้นตระกูลใดก็ตามที่อาจจะตอนหัวตอนแรกเนี่ยไม่อีมานแต่บั้นปลายก็อาจจะเป็นผู้ที่ศรัทธาก็ได้และการศรัทธาอย่างที่เราได้เรียนรู้มาพี่น้องลองนึกถึงสิในรัว้วในวังของฟิรโรนมีคนศรัทธาอยู่ที่ที่อันตรายที่สุดแต่มีมีความเชื่อที่ปลอดภัยที่สุดอยู่ เห็นไหมเราคิดว่าตําแหน่งที่ต่าต้อยที่สุดอย่างคนที่หวีผมให้กับใครนะลูกของฟิรูนใช่ยไหมทาไมจึงมีอหมา่านจะม่จึงศรัทธาเพราะฉนั้นถ้าอัลลอฮ์จะให้ฮิดายะกับใครนะไม่ต้องคํานึงว่าที่ตรงนั้นจะเป็นที่แบบไหนคนบางคนเนี่ยมีผู้นําเป็นผู้ที่ต่อต้านอย่างท่านนาบีอิบรอฮีมอย่างเงี้ยนบีอิบรอฮีมมีพ่อ ที่สร้างเจเวิตในยุคนั้นแต่นบีบรอฮีมได้รับการคัดเลือกใช่ไหมเขาเลยจึงบอกว่าเหมือนเป็นดุอาที่นบีบรอฮีมเคยขอตอนที่อยู่มักกะเนี่ยขอให้กับให้กับชาวมักกะให้กับคนที่เมืองเนี่ยเป็นเมืองที่มีอีมานและมีความปลอดภัยใช่ไหมพอมาถึงยุคนบีเนี่ยเมืองเนี่ยใครที่เข้ามาในเมืองเนี่ยจะได้รับความปลอดภัยอันนี้คือเป็นสุรทที่กําลังจะกล่าวถึงการรู้จักอัลลอฮ์ สรรเสริญอัลลอฮ์ยอมรับนบีนะครับอายะต่อมาดาลิกาฟัดลุลลอฮิยุติมัยยะชาวัลลอฮฺุุลฟัดลิลอาซีมดาลิกาดังนั้นหรือนั่นคือนั่นคือเนี่ยย้อนความไปที่เราพูดมา นั่นคือสิ่งที่นบีได้รับการเลือกมาเป็นนบีแล้วแล้วก็เป็นผู้นำสูงสุดเลยทุกคนต้องตามนบีอันเนี้ยเป็นความประเสริฐนี่แหละเขาบอกนั่นคือความโปรดปรานของอัลลอฮ์เขาเรียกว่าฟัดลุนลอฟัดลุนแปลว่าความโปรดปรานเห็นไหมเป็นความโปรดปรานแปลว่าอัลลอฮ์โปรดที่จะให้นบีได้รับมันเป็นความโปรดเฉพาะที่อัลลอฮ์มอบให้กับนบี ดาลิกฟตลุลล์ดังกล่าวนั้นคือความโปรดปานของ Allah, อัลลอฮ์ยุตีฮีอาตายุตีแปลว่านำมาหรือมอบให้หาตัวนี้ก็คือสรรพนามกับไปหานบีมอบให้นนบีมอบให้กับนบีคือมันญะชะยุตีฮีมัญยะชะอ้ะอยุตีฮีคือให้ความโปรดปานเนี่ยกับมัญญะชะกับผู้ที่ พระองค์ประสงค์ดาลิกฟัตลุลลฮอเป็นความโปวดปานของ AH อัลลอฮ์ย่ตีฮีหาตัวนี้กลับไปหาความปวดปานแสดงว,ว่าเนี่ยมัดหรือความโปวดปานนี้ยะตีให้กับใครมันแปลว่าผู้ที่อย่าช้าอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์ประสงค์ใครอ่ะประสงค์นบีให้นบีเหมือนกับความเมตตาฤิสกีต่างๆที่อัลลอฮ์มอบให้แล้วอัลลอฮ์ก็ให้เพิ่มไปอีกให้กับใครให้กับอัลลอฮ์กับใครก็ได้ที่อัลลอฮ์ประสงค์จะให้ แสดงว่าทุกคนจะได้แตกต่างกันแต่ความโปรดปรานที่เราจะให้ในให้ไม่เหมือนกันนะครับวัลลอฮฺซุลฟัตลีอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความโปรดปรานนะเขาบอกว่าทรงเป็นผู้มีบุญคุณอันยิ่งใหญ่ซุลฟัตลุฟัตลืแปลว่าเมื่อกี้เราฟัตฟัตลุนอันแรกแปลว่าความโปรดปรานซุลฟัตลีก็ว่าทรงทรงไว้ซึ่งความโปรดปรานแปลว่าเจ้าของความโปรดปรานนั่นแหละก็แปลว่า เป็นผู้มีบุญคุณอันยิ่งใหญ่ฟัดลุนอาซิมอัลลอฮ์มีความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่เราอะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์เราอยากได้อะไรอะตำแหน่งหรอทำงานอะอยากได้ตำแหน่งอยากได้เกียรติยศอยากได้การยอมรับขอต่ออัลลอฮ์สิอยากให้คนเนี่ยเขาได้ยินเราพูดแล้วเขาเชื่อฟังเราอะขอต่ออัลลอฮ์สิเหมือนเวลาเราได้คือเราเคยได้ยินเขาเวลาจะเวลาจะสอนเวลาจะบรรยายเ็าจะเสริญอัลลอฮ์มีอัลฮัมดุลิลลาจะมีรบบิชรอฮี i, ใช่ไหม รับบิชรอร์รับบีอิชรอฮลีเนี่ยแปลว่า,าเปิดอกฉันหน่อยซอดดีเปิดอกฉันนี่ให้มันโล่งให้มันกว้างให้มันแบบสะดวกสะดวกหน่อยรับบิชรอฮลีซอดดีอวยยะซิรลีอัมรียะซิรแปลว่าให้ง่ายหน่อยอัมรีก็สิ่งที่จะทำอ่ะอัมรียะซิรลีอัมรีให้สิ่งที่จะทำเนี่ยง่ายหน่อยยัฟกฮูกอลีแล้วก็ให้คำพูดของฉันเป็นที่เข้าใจหน่อยเวาลาพูดอ่ะ ยัฟโกฮูให้คนเขาเข้าใจคําพูดของฉันหน่อยคนก็จะยกมาเหมือนเป็นดูอาอย่าให้มันยากนะเวลาจะพูดจะทําอะไรให้มันง่ายแล้วก็จะพูดจะอะไรก็ให้คนเนี่ยเขาสามารถเข้าใจได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเกียรติยศของท่านนบีสุลต่านอะลัยซัลลัมที่ได้รับจากการถูกส่งมาเป็นนบีแก่ประชาชาตินี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นเกียรติยศที่อัลลอฮ์ได้ส่งให้กับชาวอาหรับด้วยเพราะนบีเป็นชาวอาหรับ ด้วยการประทานอันกุรอานลงมาเป็นภาษาอาหรับให้กับพวกเขาแล้วก็ส่งรอซูลมาเป็นรอซูลคนสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครมาอีกแล้วหลังจากนี้แล้วก็ถือว่านาบีได้รับความปวดปานยิ่งใหญ่นะครับไม่มีใครได้เหมือนกับท่านนาบีก็ถือว่าอัลลอฮฺสุะตาลาก็ยังมีบุญคุณอันล้นพ้นนะครับกว้างใหญ่ไพศสานกับปวงบ่าวของพระองค์ด้วยเหมือนกันนะบนโลกใบนี้ อายะที่ห้าหรือว่าจะหยุดแค่อายะนี้ใครมีคําถามไหมเพราะว่าอายะที่ห้านี่มันจะขึ้นเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่ท้าทายอายะที่ห้านี่จะเป็นเรื่องของอ <c oughs> การเปรียบเทียบคนรู้คนไม่รู้เราไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จกักบุติภาวะตัวเองกาลังจะเปรียบเทียบชาวคัมภีไม่ชาวคมภีคนอยู่ใกล้อกาสศาสนาไม่โอกาสศาสนานี่อยากจะเอาไว้เป็นครั้งหน้ากันแล้วกันเพราะว่ามันมีการเปรียบเทียบ คนที่เหมือนกับมีคมภีร์อยู่แล้วมีความรู้อยู่แล้วแต่ทําไมไปเหมือนกับลาลาเนี่ยทำไมต้องถูกเอามาเปรียบด้วยนะแล้วเปรียบแล้วเป็นยังไงอ่ะเราอ่ะมีเราถูกเปรียบเหมือนลาแล้วเราเสียหายตรงไหนละ่ะอันนี้เดี๋ยวไว้ไโอกาสหน้าเราจะได้เรียนคืออยากจะให้พี่น้องเวลาเราเรียนรู้แล้วถ้าเจ็บแล้วเนี่ยเราจาจาแล้วเราเรา,เราทิ้งเลยที่นบีบอกว่าเราจะไม่ถูกงูกัดในรูเดียวสองครั้งเนี่ยคือเราต้องเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเลย ก็ขอต่อรอดนะครับให้เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ต่อเนื่องต่อไปถ้าช่วงนี้ผมอยากจะพี่น้องมีคำถามเรียนเชิญนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงคนที่ไปทำพัดคือเราต้องดูอ่อนกับเขาเนี่ยทีนี้บางทีส่วนมากแล้วบางทีเราใครไปทำพัดเนี่ยเราก็จะบอกว่าเออช่วยดูอ่อนให้เราหน่อย ให้เรามีสุขภาพดีหรือให้มีเรามีลูกติดอะไรเงี้ยเวลาคนที่ไม่ค่อยมีลูกก็ช่วยฝากขออ้อขอให้มีลูกช่วยขออนุฉันมีลูกหน่อยทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยนบีเนี่ยเ,เวลาผู้หนึ่งผู้ใดวซนัมัดไปทำฮัดเนี่ยนบีขออ้ออย่างไรฮะคือตรงนี้นะมันมีวาระของมันอย่างที่เราบอกอะ นบีจะสอนฮิกมะให้กับเราฮิกมะก็คือการปฏิบัติตามอัลกุรอานและกัสุนนะของท่านนบีคนที่เดินทางคนที่เดินทางคนที่จะไปส่งคนเดินทางเนี่ยนะอัสตาิอุลลอฮ์ฮัดีนักวะมานะจักวะเขาวะตีมาอามิลิกในเราขอดุอาให้เขาคนที่เดินทางขอดุอาให้คนที่อยู่กับที่อัสตาวลูนรอดีนักอัสตาวดูนรอฮันเลดีลาตอดีอวดาอูหูนี่คือคนที่เดินทางขอดุอาให้แต่เวลา คนที่ไปส่งเนี่ยบอกว่าเอ้ยคุณไปทำพัดขอดอาให้ฉันด้วยนั่นแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเหมือนกันความเข้าใจในภาวะที่ว่าคนเดินทางไปทำพัดเนี่ยหนึ่งคนเดินทางดอาถูกตอบรับในระหว่างเดินทางขอดอาให้กับผู้ที่อยู่ที่บ้านได้สองคนที่ไปทำพัดทำอุโมงค์เนี่ยไปอยู่ที่ที่ฮารอมเนี่ยอับดุลมกัดเดซาเนี่ยประสานที่ที่บริสุทธิ์อยู่ในสภาพของคนที่ <c oughs> อัลลอฮ์ตอบรับดอา อ่อาเราตอบรับดูอาเพราะฉะนั้นในขณะที่เขาครองเอรอมอยู่ขณะที่กําลังตวารอยู่ขณะที่กําลังละหมาดอยู่กําลังประกอบศาสนก,กิจอยู่ดูอาที่ขอของคนที่ทำฮัทรุอร้อลเนี่ยจะถูกตอบรับในเวลาที่เป็นมุสตยับเขาเลยจึงหวังอยากจะให้ขอเพราะนั้นเวลาเรารับปากว่าจะขอดูอาใ,ใครอย่าไปลืมละ่ะและอย่าลืมตัวเองนะแต่ทีนี้เวลานาบีอ่ะนบีเวลาคนที่จะไปทำฮัทไปทำอุอลเนี่ยมันก็มีดูอาที่จะขอให้ ก็เช่นก็คือถ้าไปแล้วก็ขอให้เป็นฮัตเนี่ยมับรูทนะขอให้อุมรอมักบูลนะนะให้สะยันมัสกูให้เป็นการเดินสาย,ายที่ได้รับการขอบคุณนะซัมบุลมักฟูดก็ขอให้บาปเนี่ยมันหมดไปนะก็คือขอดุทาศละก็ขอให้อิบารัถูกตอบรับให้ฮัตเป็นที่ตอบรับอุมรหเป็นที่ตอบรับได้รับการอภัยโทษให้หมดบาปก็มันมีดุอาก็คือขอให้กันและกันก็ได้ทีนี้ เวลาที่เราบอกเหมือนกับให้คนสอยและขออุอาให้คนไปทาฮัดเนี่ยไม่มีละไม่มีหนี้สินไม่มีแบบตาบัดตัวเรียบร้อยไปเนี่ยไม่มีอะไรแล้วกลับมาเนี่ยเหมือนจะภาพพับไว้ภาพแบบเด็กเกิดใหม่เลยก็ควรที่จะขออุอาเยอะๆแล้วคนไปทําฮัดเนี่ยอ่านกุรานเยอะนะเข,เขาไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเดินตลาดกันมากเท่าไหร่มึงนะคนไปทําฮัดอ่ะส่วนใหญ่เขาจะอ่านกุรานกันนะนั่นแหละขอดุอาได้ในฐานที่ในสภาพที่เราอัลลอฮ์ตอบรับดุอา ก็ก็ควรน่ะก็ควรจะมีอย่างน้อยๆเราก็ไม่ค่อยได้พูดถึงดูอาให้กันไปช่วงฮัดช่วงอุมร้อนนี่ก็ขอให้กันบ้างนะครับครับผมใช่ครับ,รบมันมีอยู่หลายเดือนมันมีเหตุการณ์เหตุเกิดขึ้นที่อ,อ,อาหรับฮะโซนิอาราเพียที่ว่าจะมีหิมะลงมากมายในภาคเหนือได้ไงเนี่ย มันจะไปตรงกับฮะดิษฐ์บีที่นาบีบอกว่าวันกิยามะจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าดินแดนอาหรับจะกลับมาเขียวชอุ่มและมีแม่น้ำไหลาสายหลากหลายอจยอยากจะถามอาจารย์ว่ามันมันใกล้แล้วใช่กิยามาเนี่ยก็ก็เหมือนจะมีสัญญาณแต่ยังไม่ชัดเจนวันเราอาลัมนะพอที่ไปผ่านมาเนี่ยภูเขาเขียวจริง คือหลังจากฝนตกก็เขียวจริงแต่ยังไม่มีแม่น้ํอย่งางนี้คือคือบางครั้งในการที่ฝนตกแล้วก็มีน้ํามาแล้วก็มันผ่านไปเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนแต่ถ้าจะเปน็นก็เป็นสัญญาณเล็กอะนะเป็นสัญญาสัญญาเล็กสัญญาหนึ่งนะที่ที่มันกําลังบง่งบอกว่าแหมมันมันเป็นสัญญาณเล็กที่ใกล้จะเกิดวันนั้นเต็มทีแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้เกิดภาพที่มันต่อเนื่องนะยังไม่เกิดต่อเนื่องชัดเจน นะครับอ่อานารอฮวลัมแต่ว่ามีจริงก็มีการพูดถึงนะครับไม่น่าเชื่อว่าภูเขาที่เป็นหินที่เวลาฝนตกมาหรือทะเลทรายก็จะมีหญ้าที่ขึ้นเขียวแต่เวลาเขียวไปพักหนึ่งเนี่ยถ้าผ่านไประยะเวลาหนึ่งบางที่ใครที่ไปช่วงเนี้ยไปท,ท,ท,ที่ที่เป็นที่มีฟาร์มอูดเนี่ยจะเห็นจากสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองพราะมันจะไม่มีน้ํามันก็จะกลายเป็นสีเหลืองแต่มันยังไม่ตายนะเขาก็บอกยังไม่ตายมันก็เป็นอาหารให้กับอูดแหละนะครับอลอนรอฮวนลัมครับอาจารย์ครับ อย่างเราเคยได้ยินเสมอว่านาบีใช้เวลา13ปีที่มัก,กะอู่นฝังอัคกิตาแตนี้ในฐานะที่เราอยู่เราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าจะเอาคนคนหนึ่งเข้าเข้ามุสลิมเนี่ยเขาอิสลามเราเนี่ยเราจะทำไงให้มีความศรัทธาแล้วก็ไม่ละทิ้งสิ่งที่เป็นมุสยัดต่างๆในละทิ้งไปยากครับคือตอบยากอะ่ะคือคำถามอะ่ะ มันก็อยู่ในใจเรามาโดยตลอดอนะ่ะคือเราก็รู้ทฤษฎีอ่ะนะคือนบีเนะี่ยสิบสามปีแต่ในสิบสามปีที่นบีทาก็ไม่ได้หมายความว่าชาวมักกะทุกคนเขารับอิสลามใช่ไหมอ่ะคือตอนที่นบีอพยพสิบสามปีแลออ้วอพยพไปอ่ะที่ต้องอพยพไปก็เพราะสิบสามปีอ่ะแต่ถ้าเราจะมาเอามาบอกว่าสิบสามปีคือเราจะต้องศรัทธาเพราะนบีอยู่สิบสามปีแล้วไม่ประสบความสําเร็จนบีจึงต้องอพยพแล้วน,นบีออกไปในสภาพ ที่ถูกขับไล่หนีนะแล้วก็กลับมาในอีกภาวะหนึ่งมันกำลังบ่งชี้ถึงว่าเอาแค่เพียงในยะที่ได้รับบทเรียนก็คือเริ่มต้นต้องให้คนเนี่ยนะเรียนรู้จักพระเจ้าก่อนรู้จักในเรื่องของการศรัทธาก่อนดูอย่างนาบีเนี่ยใช้เวลา13ปียังได้ขนาดนั้นนะสิปีกับการที่ วะฮีอะไรต่างๆที่ถูกประทานลงมาเนี่ยบ่มเพราะคนเนี่ยให้มีศรัทธาแสดงว่าในเรื่องเบื้องต้นบรรยากาศแห่งการลงวหีเขาใช้เป็น13 1สกว่าปีแล้วเราอะที่ไม่ได้อยู่กับมันตลอดเวลามาเรียนตอนเย็นหนึ่งชั่วโมงนะอาทิตย์หนึ่งบางทีหยุดไปหลายวันเราจะใช้เวลากี่ปีนะมันไม่ได้มีการข้อกําหนดตายตัวว่าจะต้องกี่ปี13ปีหรือเลย13ปีแล้วเราจะผิดเราจะบาปเราเนี่ยเรียนรู้เท่าที่มีความสามารถ วันนี้บทสรุปจากอันกุรานมาแล้วบอกว่าฟัตตะกุลลอมัสตอทุมเราเรียนเท่าที่มีความสามารถแต่วันนี้เรามีความสามารถแค่นี้หรือมันคือคําถามไงเรามีความสามารถแค่นี้ใช่ไหมเราเรียนไม่ได้แล้วเนี่ยจาไปถึงนี้เราตายเนี่ยนี่แหละคือข้อบอกพร่องเราจะถูกสอบสวนในเรื่องเวลาเราเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะแล้วเราก็ถูกสอบสวนอันนี้เราจะผิดแต่ถ้าเรามีโอกาสเรียนรู้แล้วแล้วเราก็เรียนไปเรื่อย เราก็ปรับไปเรื่อยๆบางคนก็พึงมาเขาเรียกว่าอะไรนะอิหมานพึงจะแบบเพิ่มเติมมาตอนอายุนี่เองหลังกเกษียณก็มี40แล้วก็มี50มันก็ไม่แปลกขอให้เรามีเจตนาเรียนกันแล้วกันจะทํายังไงเราศรัทธาล่ะก็บอกว่าเราอะรู้จักอัลลอฮ์ที่เราก่อนจะปฏิญาณตน,นะน่าวอัชดวนล,ล,ลายอีไลลลอฮในอดีตก็เหมือนกันคนในอดีตเนี่ยกลัวตายเขาก็กล่าวกระลิมากเหมือนกันแต่ว่าเราในวันนี้รู้ว่าอัลลอ์มีจริงเราจะหาทางยังไงอ่ะ เราจะพูดถึงเรื่องอัลลอฮ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมพูดเรื่องมาเลกัตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ยล้ก็ต้องค่อยๆเรียนไปนะครับเอาเท่าที่เรามีความสามารถกันแล้วกันประคับประคองนะประคับประคองไปขอุดูอาแล้วกันว่าอะไรที่เราทําไม่ได้เนี่ยขออัลลอฮ์ให้ไปโทษให้กับเราแต่สิ่งที่เรามีความสามารถขอให้เราเข้าใจขอให้เราเรียนรู้และเราเกิดความกลัวอัลลอฮ์มอบหัวใจที่มีความยำเกรงให้กับข้าพระองค์ด้วยเถิด เราได้โปรดมอบหัวใจที่มันมีความนอบน้อมถ่อมตนให้กับข้าพระองค์ด้วยเถิดให้หัวใจที่มีความยำเกรงอย่าให้หัวใจที่เรียนรู้แล้วไม่เกิดประโยชน์ดัมมินมันมีดูอาไม่ใช่เหรอขอดูอาเยอะก็คงไม่ผิดนะก็แต่ว่าขอให้เราได้เรียนรู้แล้วกันเพราะบางทีถ้าหัวใจที่เราหวังว่าเราจะศรัทธาเราก็เพิ่มการเรียนรู้ไปแต่ถ้าเราปฏิเสธมันจะถูกประทับตาอันนี้ก็น่ากลัวนะครับก็ขอดูอาตอ่อเนื่องนะก็ใช้จริงๆบางคนเขาก็บอกว่า ลองลองนึกดูแล้วกันฉันขอใช้เวลาสิบาปีสิบามปีของเราเนี่ยตอนไหนถ้าตอนทีน่ตอนเท่ากับนบีก็คือนบีอายุ40บเอาจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุ4ี่ิบไหมแล้วนับไป13บปีจนกระทั่งอายุห้าบสามเราได้อะไรบ้างตอนนั้นห3สิบสามตอนนี้มีใคร5 3บามยังเอาเราเริ่มต้นตั้งแต่อายุสิบห้าดีไหมอ่าจนกระทั่งอายุเท่าไสิบห้าย่15บห้ายี่สบด อายุ28 13ปีเรียนเรียนอากีดาได้ไหมผมว่ามันเกินพอจริงๆเอาเวลาแล้วมันเกินพอกับการเรียนรู้เรื่องของอุรุคุอิสลาม6ข้อหนังสือเล่มน,นึงเลยในรู้จักอัลลอฮ์รู้จักเราซูลุลการ์คัมพีเนี่ยนบีกิยามัตกดอกดัตเนี่ยเรียนรู้พอเลยส่วนเรื่องละหมาดมันคือภาคปฏิบัติกับการท่องจํามันได้ง่ายแต่เรื่องของความรู้สึกความจํา หวังใจมันต้องมันต้องมันต้องเยอะเยะใช่ไหมเหมือนเราเนี่ยนำสกุลอะไรหวังประโยชน์เหรอใครอย่ามาทําลายใช่ไหมทำไมใครมาใครมาบอกเราว่ารักหวังประโยชน์ขนาดนั้นมันมาจากไหนหวังประโยชน์เนี่ยใครแกล้งไม่ได้นี่แหละมันคือความรู้สึกไงเรา่จะต้องรักอากีดาเราเหมือนกับรักนำสกุลของเราชื่อเสียงของเราใครมาทําลายไม่ได้โอ้หเสียชื่อเสียงไม่ได้เราอะ่ะต้องรู้จักเลยรู้จักอัลลอฮ์ขนาดนั้นเลย ใครจะมาไปทําแบบนี้รู้สึกโกรธคำพีแบบนั้นไม่ได้มาเลยกัดแบบนี้ไม่ได้เราอ่ะต้องปลูกฝังให้ได้ขนาดนั้นเลยนะก็ค่อยๆเรียนไปเอาจริงๆแล้ววันนี้เราเรียนอากิดากันเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นนแล้วอากิดากี่เปอร์เซ็นต์มมอมามาลาดฟิกกี่เปอร์เซ็นต์ปฎิศาสกี่เปอร์เซ็นต์เรื่องเล่านู่นนี่นั่นอ克าก,กี่เปอร์เซ็นต์เหลืออากิดาไม่เท่าไหร่ทั้งหมดนั้นแล้วนะจะไม่ได้ผลบุญเลยถ้าอากิดาไม่ดี คือถ้าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์จริงๆเราทํามุ่งมั่นกับพระองค์เนี่ยจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเด็ดเดี่ยวในเรื่องของความเชื่อนะที่คําถามนี้ก็คือต้องการให้พี่น้องเนี่ยใส่ใจเรื่องของอากิดะเยอะๆด้วยนะครับครับฉบับนี้นะครับถามมาสองคำถามด้วยกันเอาเรียนถามอาจารย์ทางนี้ผมจะถามทีละข้อนะครับข้อหนึ่งเสื้อผ้าเราเปื้อนแหวนมของเด็กอ่อน ถามมาจะละหมาดซอกไหมอาเจียนของเด็กอ่ะเด็กอ่อนก็คือเด็กเล็กที่กินนมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นนายิสไม่ใช่นายิสไม่ต้องล้างก็ได้ไม่ต้องล้างก็ได้แต่มันก็เหม็นน่ะพอมันออกมันผ่านกระเพาะมามันมีนะ่มันมีอะไรมีน้ำย่อยอ่ะมันจะเหม็นมันจะมีกลิ่นแต่ถามว่าเหม็นเนี่ยดีไหมไม่ดีนะกลิ่นที่มันเหม็นทั้งทั้งหมดอ่ะที่เราบอกว่าเหม็นน่ะมันก็ไม่ดี เวลาเราเข้าละหมาดก็ต้องล้างนะครับตอนรอของอาอล,ลัมนะแต่ไม่ไม่ได้อยู่ในข่ายของความจําเป็นอา่านะไม่ใช่ไม่ใช่วายิบจะต้องล้างไม่ใช่เหมือนกับเป็นนยิสนะครับก็เหมือนกับถ้าเป็นอุจระของเด็กผู้ชายถ้าเด็กผู้หญิงนี่เป็นนะปะสัสสาวะเด็กผู้ชายที่ยังไม่ทานอย่างอื่นนอกจากนม,อ,มอย่างเงี้ยฉี่ของเขาไม่เป็นนยิสอันนี้เราก็รู้กันอยู่นะครับ,รบข้อสองนะครับถามว่าขณะละหมาดอยู่ไไปเปรลูกได้ไหม นะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไม่ไม่ไกวไปหยุดเดี๋ยวเด็กก็จะร้องนะครับอ่ะคำถามนี้คนที่ถามเนี่ยทำแล้วใช่ไหมทำอยู่ใช่ไหมคือ,อยอะพี่น้องเลยผมก็เคยทำตอนที่ผมมีลูกเล็ก,ลกอะ่ะคือละหมาดเราก็ต้องละหมาดลูกเราก็ต้องอุ้มไอ้ที่ถามว่าตอนอุ้มกับตอนไกยเปมันต่างกันไหมอะ่ะ คือถ้าตอนอุ้มเนี่ยเราอ่ะต้องใส่ใจกับอุ้มอ่ะมากกว่าไกวใช่ไหมเอาใช่ไหมจะไม่ไม่ไม่มีใครพยักหน้าเลยเนี่ยคือถ้าเราอุ้มเราอุ้มตลอดไงเราก็ต้องอุ้มเขาตลอดเพราะถ้าลูกเล็กๆหรือไม่ใชเราก็ต้องวางเขาแต่ถ้าถามว่าเขาร้องแล้วเราได้อะไรแล้วเราเสียหายอะไรเราลองดูเดี๋ยวเราเราเราลองประเมินดูถ้าสมมติเราจะละหมาดเนี่ยเขาอ่ะเปเนี่ยถ้าเวลามันแกว่งถ้ามันหยุดลูกมันก็แค่ดีก็ดิน ถ้ามันยังไม่ร้องคือถามว่าไกว่ะเสียละหมาดไหมมันก็ไม่เสียหรอกอะไรที่มันเป็นความจําเป็นที่เราสามารถทําได้น,นี่ม่เสียหายนะไม่ใช่แล้วก็โหละหมาดไปแล้วก็แกว่งไปเรื่อยอันนี้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเราก็แกว่งไปก็คือให้เปรยมันเหมือนกับเขาบางทีเขารู้ว่ามีคนอยู่กับเขาเด็กอะ่ะทาได้ก็ลองดูแล้วกันบางทีแค่เขาเอาแอะเฉยๆเราต้องรู้จักลูกเราอะ่ะเราลองทิ้งเขาไหมเออเขาเอแอะนิดนึงเราโดนตัวเขานิดนึงอย่างเงี้ย แล้วเขาก็อยู่ได้อันนี้เราก็ต้องพยหายามหาโอกาสหาโอกาสนะครับหรือหรือบางทีเราก็ดันเขาหน่อยจับเขาหน่อยได้อยู่แล้วแหละไม่มีปัญหาอะไรนะเหมือนกับเวลาเราอุ้มลูกเด็กที่เข้ามาแล้วเราก็จับเขาออกไปบางทีเขาคานมาเขาเล่นอยู่กับเราแล้วก็เอาเขาออกไปอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับอย่าไปทําให้เป็นอุปสรรคจนกระทั่งไม่ละหมาดหรือไม่อยากมีลูกนะให้ปล่อยเป็นธรรมชาติไปครับบอลงอารามครับในรายละเอียดเขามีอย่างนี้นะครับเขาถามว่าเช่นตอน าจจะก้มลูกลัวหรือก้มลงซูดเนี่ยเราจะเอื้อมมือไปแกว่งเปรก่อนสักครั้งหนึ่งเนี่ยโดยไม่ได้หันหน้าไปทางออกไปจากคิบคือในขณะละหมาดอยู่เนี่ยแน่นอนเราก็คงไม่ผินหน้าไปทางอื่นแต่ว่าในขณะที่เราลงไปสยูดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกอ่ะเลือกเวลาไม่ใช่ว่าลงลงไปสยูดก้มอยู่แล้วก็ต้องเงยขึ้นมามันจะเกิดเขาเรียกอะไรอ่ะมันฝืนเกินไปอ่ะเราเอาท่า หรือว่าก่อนที่เราเ<อ>นยจา <ะ S 1> กรูกลัวมาหรือก่อนที่เราจะลงไปสุยูดแล้วก็แกว่งเข้าไปไม่ใช่เอาท่าที่มันยากเราก็ลองดูแล้วกันนะครับก็เราอารามอันนี้อันนี้แต่ละคนจะต้องตัดสินแล้วก็ดูวาระของตัวเองนะครับอัลลอฮานะกัลลอฮุมะบะฮิรามดิการะชาดะลลาอิลฮะอิลลัตตะอัสตะกุร์กะวะตุบุอไลสัลลัมุอะลัยกุมุลลอฮ์มะบะฮิรามดีการะชาดัลล,า,ลาอิลฮะอิลลัตุะุจสตะกุมุรอฮ์กับระตอบแทนอาาจรย์และคครรอบัววด้ย